ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ทางคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่จะได้ต้อนรับนักวิชาการหนุ่มก็ผู้มีชื่อเสียงแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักกันมากมายนะครับอาจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกิรติครับจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาธรรมศาสตร์นะครับเดี๋ยวผมแนะนำก็อาจารย์ประจักษ์จะมาพูดในวันนี้ให้คณะเรานะครับเรื่องความรุนแรงในการเลือกตั้งของไทยนะครับว่าด้วยอุปสงค์อุปทานและตลาดของความรุนแรงนะครับก็เป็นหัวข้อที่อาจารย์ประจักษ์พยายามทำชื่อให้ถูกใจทางฝั่งคณะเศรษฐศาสตร์นิดนึงนะครับมีอุปสงค์อุปทานนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเล่าคร่าวๆนิดนึงว่าอาจารย์ประจักษ์ก็มีประวัติยังไงนะครับอาจารย์ประจักษ์ก็จบปริญญาโทจากจริงต้องจบตรีรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ก่อนแล้วก็จบปริญญาโทสาขาประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยที่ที่สิทธิ์ปริญญาโทของอาจารย์ประจักษ์เนี่ยได้รับรางวัลวิทยาพลดีเด่นแล้วก็ต่อมาได้พิมพ์เป็นหนังสือนะครับชื่อและแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏนะครับซึ่งที่สิทธิ์อันนี้เนี่ยศึกษาประวัติศาสตร์ของขบวนการเคลื่อนไหวนักศึกษานะครับสมัย14ตุลาครับผมงานชิ้นนี้ได้รางวัล Toyota Award นะครับทั้งคืออาจารย์ประจักษ์เป็นไม่กี่คนอาจจะเป็นคนเดียวก็ได้ที่ได้รางวัล Toyota Award ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ประจักษ์ก็ไปเรียนต่อปริญญาเอกนะครับจบปริญญาเอกมาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียหรือว่า ANU นะครับโดยที่ทำวิทยาการพลปริญญาเอกเรื่องเจ้าพ่อกระสุนปืนและหีบเลือกตั้งนะครับซึ่งในวันนี้ที่อาจารย์ประจักษ์จะมาเล่าให้เราฟังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่มาจากทีสิทธิ์ปริญญาเอกของอาจารย์ประจักษ์นะครับก็ขอเชิญอาจารย์ประจักษ์นะครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์พรที่กรุณาให้เกียรตินะครับเชิญมาพูดในงานสัมมนาของคณะเศรษฐศาสตร์นะครับก็อาจารย์พรชวนไว้ตั้งแต่ 2-3 เดือนที่แล้วนะครับนัดกันไว้ล่วงหน้านานมากนะครับตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าจะพรีเซนต์หัวข้ออะไรดีก็เลยคิดว่าในสุดก็เลือกที่จะพรีเซนต์หัวข้อวิทยพลปริญญาเอกของตัวเองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่กลับมาเนี่ยจากการจบปริญญาเอกเนี่ยยังไม่เคยมีโอกาสได้พรีเซนต์วิทยพลของตัวเองเลยในที่สาธารณะนะครับยกเว้นในวงประชุมเล็กๆบางแห่งก็ได้มีโอกาสพรีเซนต์ไปบ้างนะครับอย่างที่ประชุม TDRI นะครับเคยได้พรีเซนต์หัวข้อนี้ไปแล้วนะครับทีนี้นะครับก่อนอื่นก็นะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์สำคัญวันหนึ่งด้วยของธรรมศาสตร์นะครับก็คือครบรอบเหตุการณ์6ตุลา2519นะครับแม้ว่าเนื้อหาที่ผมจะพูดในวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์6ตุลานะครับแต่ว่าอยากจะนะครับอุทิศการพรีเซนต์วันนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการรำลึกเหตุการณ์6ตุลานะครับ2519และจริงๆมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นนะครับว่าจริงๆรัฐไทยเนี่ยเป็นรัฐที่มีความรุนแรงทางการเมืองมาโดยตลอดในประวัติศาสตร์นะครับภาพโพสต์ที่เรียกว่าสยามเมืองยิ้มเนี่ยเป็นภาพโพสต์ที่จริงๆแล้วถูกสร้างขึ้นมาบนฐานของการที่เราถูกทำให้หลงลืมทางประวัติศาสตร์เราเลยคิดว่าการเมืองไทยเป็นการเมืองที่ปลอดความรุนแรงใช่มั้ยครับแต่จริงๆถ้าใครศึกษาการเมืองไทยสมัยใหม่จะพบว่าการเมืองไทยเนี่ยเต็มไปด้วยความรุนแรงนะครับประเด็นคือว่าความรุนแรงเนี่ยมันเปลี่ยนรูปไปยังไงอันนี้เป็นประเด็นที่ผมพยายามจะศึกษานะครับในวิทยพลก็คือการเปลี่ยนรูปแบบของความรุนแรงนะครับทางการเมืองไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นตอน6ตุลาเนี่ยเป็นช่วงที่ความรุนแรงทางการเมืองโดยรัฐเนี่ยเป็นช่วงพีคของความรุนแรงทางการเมืองโดยรัฐนะครับหลังจากนั้นเนี่ยความรุนแรงได้เปลี่ยนไปอยู่ในมือของกลุ่มอื่นๆด้วยก็คือในสังคมการเมืองไทยเนี่ยไม่ได้มีแต่รัฐเท่านั้นที่เป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงนะครับบางครั้งประชาชนเองก็เป็นคนที่ใช้ความรุนแรงนะครับบางครั้งนักการเมืองนะครับหรือกลุ่มทุนเองเนี่ยซึ่งเป็นตัวละครที่ไม่ใช่รัฐเนี่ยก็เป็นผู้ที่นะครับทำให้เกิดความรุนแรงเป็นคนใช้ความรุนแรงซะเองนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วความรุนแรงนะถูกใช้นะครับเพื่อต่อสู้แย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์กันนะครับวันนี้ที่จะพรีเซนต์เนี่ยก็นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของวิทยพลเท่านั้นเนื่องจากเวลาจำกัดนะครับจะไม่สามารถพรีเซนต์ทั้งหมดได้คือผมเป็นพวก
นักศึกษาบอกว่าเป็นพวกอาจารย์บ้าพลังนะครับจะตั้งแต่สมัยเขียนวิทยพลปริญญาโทก็วิทยพลปริญญาโทยาว500หน้านะครับก็พอมาเขียนปริญญาเอกนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกห้ามเขียน500หน้าแล้วนะครับจะไม่อ่านนะครับก็เดี๋ยวนี้เขามีเวิร์ดลิมิตนะครับเวลาเขียนวิทยพลปริญญาเอกก็ไม่เกิน 100,000 คำนะครับก็ประมาณ250-260หน้านะครับผมก็เขียนเกินอีกครับผมเขียนไป350หน้านะครับเพราะบอกว่ามีเรื่องจะเล่าเยอะในที่สุดก็ต้องทำเรื่องเป็นกรณีพิเศษขออนุมัติในการที่จะเขียนวิทยพลยาวเกินกำหนดนะครับอาจารย์ครับงั้นเราให้อาจารย์ชั่วโมงหนึ่งนะครับไม่อนุมัติอีกชั่วโมงให้ชั่วโมงเดียวพอให้ชั่วโมงหนึ่งโอเคนะครับชั่วโมงหนึ่งทันครับแล้วก็เราคงจะเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงในการถามตอบนะครับก่อนอื่นต้องขออภัยคือผมเตรียมเนื่องจากไม่ได้คาดหวังคนฟังแบบนี้นะครับที่ว่าเยอะขนาดนี้ตอนแรกถามอาจารย์พรว่าปกติจัดงานสัมมนาที่คณะคนฟังเท่าไหร่แกบอก 20-30 คนนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์แล้วก็นักศึกษาที่คณะผมก็เลยเตรียมมาในลักษณะที่เหมือนจะพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนในทางวิชาการนะครับกับนักศึกษาและอาจารย์แล้วก็เลยเตรียมสไลด์มาเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับเนื่องจากว่าวิทยพลนี้ยังไม่มีโอกาสได้แปลเป็นภาษาไทยนะครับฉะนั้นในการเตรียมเนี่ยทำเป็นภาษาอังกฤษมันจะง่ายแล้วก็กระชับกว่าเพราะว่ามันมีคำศัพท์มีเทอมหลายอันที่นะครับอาจจะเข้าใจยากพอต้องแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่สไลด์มันจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมก็จะพูดนะครับแปลงเป็นภาษาไทยไปตลอดเนื้อหานี้นะครับก่อนอื่น อยากจะพูดถึงโครงสร้างของวิทยพลก่อนนะครับคือวิทยพลเนี่ยศึกษาความรุนแรงในการเลือกตั้งของไทยเน้นตั้งแต่ช่วงหลัง2516เป็นต้นมานะครับก็คือหลัง14ตุลาจนมาจบที่การเลือกตั้งในปี2554นะครับอันนั้นเป็นช่วง period ที่ผม cover นะครับโดยวิทยพลเนี่ยมี13บทด้วยกันแล้วก็จริงๆแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับเพราะว่าในวิทยพลฉบับนี้ผมพยายามจะตอบคำถาม2อันมีโจทย์การวิจัย2อันก็คือ1ความรุนแรงในการเลือกตั้งของไทยเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงนะครับในห้วงเวลาทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่หลัง14ตุลาจนมาถึงปัจจุบันฉะนั้นในนะครับ3บทแรกของวิทยพลเนี่ยจะอธิบายความเปลี่ยนแปลงในแง่เวลาคือดูนะครับพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงว่ามันขึ้นมันลงยังไงทำไมบางยุคความรุนแรงในการเลือกตั้งมันมีเยอะบางยุคเนี่ยความรุนแรงในการเลือกตั้งเนี่ยมันลดลงนะครับส่วนที่2ของวิทยพลเนี่ยมีทั้งหมด6บทด้วยกันอันนี้เป็นส่วนที่พยายามจะตอบโจทย์การวิจัยอีกอันนึงก็คือนอกจากความรุนแรงในการเลือกตั้งของไทยเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับตามช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมันยังมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ด้วยก็คือบางพื้นที่เนี่ยมีความรุนแรงมากกว่าบางพื้นที่หรือพูดเป็นรูปธรรมก็คือมีบางจังหวัดที่ประสบปัญหาความรุนแรงในการเลือกตั้งเนี่ยบ่อยซ้ำๆนะครับในขณะที่บางจังหวัดเนี่ยไม่เคยมีปัญหาในเรื่องความรุนแรงเลยในขณะเดียวกันมีอีกกลุ่มจังหวัดเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเคยรุนแรงแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็สงบแล้วก็มีกลุ่มจังหวัดที่เคยสงบแล้วพอมาถึงช่วงหนึ่งเนี่ยเกิดความรุนแรงปะทุขึ้นมานะครับฉะนั้นไอ้ส่วนที่สองเนี่ยก็เป็นส่วนที่ผมศึกษากรณีศึกษา6จังหวัดเพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างตรงนี้ในเชิงพื้นที่ว่าทำไมบางจังหวัดรุนแรงหรือบางจังหวัดไม่รุนแรงนะครับกรณีศึกษาผมก็มีจังหวัดแพร่นครสวรรค์นครศรีธรรมราชเพชรบุรีบุรีรัมย์แล้วก็สระแก้วนะครับก็ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับทุกภูมิภาคแล้วก็แต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นตัวแทนของลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ประชากรเนี่ย ที่แตกต่างกันวันนี้เนี่ยผมจะพรีเซนต์แค่ส่วนแรกของวิทยพลก็คือว่าด้วย
ความเปลี่ยนแปลงในมิติเวลาหรือว่าพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะครับจะไม่มีเวลาลงในส่วนที่2ของวิทยพลนะครับแต่ถ้าจะอาจารย์พรสนใจเชิญผมมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพูดในส่วนที่2ของวิทยพลนะครับผมขอเกริ่นนิดนึงนะครับก่อนที่เดี๋ยวจะเข้าสู่รายละเอียดเลยนะครับของวิทยพลก็คือว่าที่มาของการศึกษาเรื่องนี้นอกจากความสนใจส่วนตัวที่ผมสนใจในเรื่องความรุนแรงทางการเมืองของไทยพยายามจะเข้าใจว่าทำไมสังคมไทยเนี่ยนะครับถึงมีความรุนแรงทางการเมืองมาโดยตลอดตั้งแต่หลัง2475แล้วก็ความรุนแรงมันเปลี่ยนรูปไปยังไงนะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นแต่พอเริ่มมาศึกษาเนี่ยผมพบว่าความรุนแรงทางการเมืองของไทยโดยเฉพาะความรุนแรงที่เกี่ยวพันกับการเลือกตั้งนะครับมันไม่ได้เป็นความรุนแรงที่เป็นปรากฏการณ์ของไทยเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องยูนิคนะครับพูดง่ายสังคมไทยชอบคิดว่าเรายูนิคไปหมดทุกเรื่องปัญหาทางการเมืองที่เราเห็นอยู่จริงแล้วเนี่ยปรากฏการณ์หลายอย่างเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมอื่นเช่นกันนะครับสิ่งที่เรียกว่าความรุนแรงในการเลือกตั้งหรือ electoral violence เนี่ยมันเป็นประเภทของความรุนแรงประเภทหนึ่งแล้วก็พบมากโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศโลกที่3ประเทศกำลังพัฒนานะครับที่การเมืองมันยังไม่ลงตัวนะครับสถาบันทางการเมืองกฎกติกาทางการเมืองเนี่ยมันยังไม่ลงหลักปักฐานนะครับกลุ่มประเทศอย่างเช่นเลบานอนเชเชนยากัมพูชาฟิลิปปินส์ศรีลังกาเอธิโอเปียเนปาลคองโกไนจีเรียซิมบับเวอียิปต์ปากีสถานเคนยาอิหร่านอันนี้คือกลุ่มประเทศที่มักจะประสบปัญหาในความรุนแรงทางการในการเลือกตั้งของไทยเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับจริงๆไม่ใช่เรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะครับก็คือเราเตะอยู่ในลีกเนี่ยนะครับในดิวิชั่น4ของการเมืองโลกนะครับก็คือยังมีปัญหา ความไม่สงบต่างๆแต่ว่าเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศแล้วเนี่ยที่ประสบปัญหาความรุนแรงในการเลือกตั้งเนี่ยระดับของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งของไทยถือว่าอยู่ในสเกลที่จริงๆแล้วต่ำนะครับอันนี้ผมพูดไว้ก่อนเลยนะครับจะได้เข้าใจตรงกันก็คือว่าการเมืองไทยเนี่ยยังมีความรุนแรงอยู่ในการเลือกตั้งนะครับไม่ได้สงบราบคาบเหมือนในประเทศที่พัฒนาแล้วยังมีการใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการเอาชนะการเลือกตั้งนะครับหรือในการได้มาเพื่ออำนาจแต่ว่าสเกลของความรุนแรงเนี่ยค่อนข้างนะครับต่ำพูดถึงที่สุดก็คือจริงๆแล้วอยู่ในระดับที่ควบคุมจัดการได้ถ้ารัฐเนี่ยกลไกรัฐเอาจริงเอาจังในการที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับเรายังไม่ได้ประสบปัญหาความรุนแรงในสเกลระดับใหญ่แบบที่เคนยาหรือซิมบับเวเนี่ยเจอมาก่อนถ้าใครจำได้เนี่ยในปีเดียวที่มีการเลือกตั้งของไทยในปี2550เนี่ยเกิดการประท้วงหลังการเลือกตั้งในซิมบับเวคนตายไป 2,000 กว่าคนต้องมีคนอพยพนะครับย้ายถิ่นฐานออกจากบ้านเรือนตัวเองเนี่ยเป็นแสนคนเนื่องมาจากพรรคการเมืองสองพรรคเนี่ยที่แข่งกันและแพ้เนี่ยไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับฝ่ายที่แพ้ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งก็ระดมคนออกมาประท้วงนะครับจนนำไปสู่ความวุ่นวายนะครับการนองเลือดของไทยเนี่ยยังไม่เคยเกิดความรุนแรงในสเกลนั้นมาก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงตอนท้ายนิดนึงก็คือว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในวิพลผมนะครับเพราะว่าผมเขียนวิพลเนี้ยเสร็จก่อนที่จะมีการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์2014เนี่ยแต่สำหรับผมเนี่ยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์2557เนี่ยนะครับเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนักเป็นสัญญาณที่น่ากังวลของการพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทยนะครับอันนี้เป็นภาพที่นะครับมาจากหลายมุมโลกนะหลายประเทศนะครับในโลกเนี้ยที่ประสบปัญหาความรุนแรงในการเลือกตั้งนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นปัญหายูนิคของไทยนะครับแ
รูปแบบของความรุนแรงในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในไทยเนี่ยก็มีลักษณะเฉพาะเช่นกันนะครับทีนี้ ผมศึกษาการเลือกตั้งตั้งแต่2518นะครับซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังเหตุการณ์14ตุลาใช่ไหมครับเป็นยุคประชาธิปไตยที่เริ่มเปิดเบ่งบานหลังจากโค่นล้มจอมพลถนอมไปได้เนี่ยก็มีการเลือกตั้ง2ครั้งนะครับ2518นะครับ26มกราแล้วก็4เมษายน2519แต่อย่างที่ท่านทราบก็คืออายุประชาธิปไตยเบ่งบานหลัง14ตุลาเนี่ยมันเบ่งบานได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นเองและในที่สุดก็จบลงด้วยการรัฐประหารนะครับในวันที่6ตุลา2519พร้อมกับการสังหารหมู่นักศึกษาซึ่งเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่โหดร้ายแล้วก็รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่นะครับฉะนั้นยุคของความเฟื่องฟูของการเมืองภาคประชาชนและเซฟไตก็ยุติลงในเวลาสั้นๆกลับไปสู่นะครับการปกครองของในมือของอำนาจทหารอีกครั้งหนึ่งถัดมาอันนี้เป็นนะครับเป็นการเลือกตั้ง2ครั้งแรกซึ่งผมจัดอยู่ในกลุ่มต่างหากนะครับถัดมาเนี่ยนะครับเราเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบนะครับในช่วงนี้ก็มีการเลือกตั้งหลายครั้งมากนะครับและความรุนแรงในการเลือกตั้งที่เรารู้จักกันในปัจจุบันเนี่ยเริ่มมาปรากฏในช่วงนี้นะครับความรุนแรงในลักษณะที่นักการเมืองว่าจ้างนะครับมือปืนรับจ้างมาสังหารคู่แข่งหรือสังหารหัวคะแนนเนี่ยที่เรามักจะเห็นเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเพิ่งมาปรากฏนะครับในช่วงประชาธิปไตยครึ่งใบนี้ในช่วงนี้จากการเลือกตั้งปี2522ถึง2539เนี่ยนะครับผมจัดไว้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะว่ามีลักษณะและระดับของความรุนแรงเนี่ยที่เหมือนกันในยุคเนี้ยนะครับการเลือกตั้ง 7-8 ครั้งเนี่ยจัดเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอีกช่วงหนึ่งทางประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไอ้คาแรคเตอร์ของความรุนแรงในการเลือกตั้งในยุคนี้นะครับในยุคสุดท้ายเนี่ยคือการเลือกตั้งตั้งแต่ปี2544จนถึงการเลือกตั้งปี2554 4ครั้งเนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกว่านะครับยุครัฐบาลทักษิณแล้วก็ยุคการเมืองหลังการรัฐประหารใน4ครั้งเนี้ยผมแยกออกมาเป็นอีกช่วงหนึ่งเพราะว่ามันมีลักษณะนะครับแล้วก็มีระดับของความรุนแรงที่แตกต่างออกไปจากช่วงก่อนฉะนั้นพูดง่ายๆคือว่าการเลือกตั้งทั้งหมด14ครั้งที่ผมศึกษาเนี่ยจัดแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันตามลักษณะนะครับของความรุนแรงดูเหมือนฝนฟ้าจะขนองมากขึ้นทุกทีนะฮะเราเริ่มที่ช่วงแรกก่อนนะครับในช่วงแรกเนี่ยหมายถึงอันนี้ยังไม่เข้าช่วงแรกนะครับจริงอันนี้คือช่วงพูดผิดนะครับทำไมผมถึงไม่ศึกษาก่อนการเลือกตั้งก่อน14ตุลานะครับเพราะว่าการเลือกตั้งก่อน14ตุลาเนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่ปราศจากความรุนแรงทีนี้ทำไมมันปราศจากความรุนแรงน่าสนใจเหมือนกันนะครับคือถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยคงทราบว่าเรามีการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่1ปีหลังการปฏิวัตินะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงกรรมกรในปี2475ในปี2476คณะราษฎรจัดให้มีการเลือกตั้งเลยนะครับฉะนั้นจากช่วง2475มาถึงนะครับยุค14ตุลาเนี่ยจนถึงรัฐบาลจอมพลถนอมจริงๆเรามีการเลือกตั้งหลายครั้งมากนะครับแต่การเลือกตั้งในช่วงแรกเนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่ค่อนข้างสงบมากนะครับแทบไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับปรากฏขึ้นนะครับเหตุการณ์ที่อาจจะรุนแรงที่สุดคือการเลือกตั้งครั้งหนึ่งในช่วง นะครับรัฐบาลจอมพลป.สมัยที่2เนี่ยมีนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับถูกลอบทำร้าย
นะครับคุณถงายสุวรรณทัตแต่นั้นก็เป็นแค่เหตุการณ์เดียวที่เหลือเนี่ยนะครับการเลือกตั้งเนี่ยสงบเรียบร้อยมากก็เป็นปริศนาใช่ไหมเพราะว่ายุคก่อน14ตุลาเนี่ยเป็นยุคที่หลายท่านคงทราบเป็นยุคที่นะครับเป็นเผด็จการส่วนใหญ่ตกเราการเมืองไทยตกอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบเผด็จการและระบอบอำนาจนิยมไม่ได้มีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับเป็นการเมืองในยุคที่นักวิชาการอย่างเฟรดริกส์เนี่ยเรียกว่าบูโรคราติกโพลิตีหรือการเมืองแบบอมาตยาธิปไตยก็คือระบบราชการครอบงำการเมืองนะครับพอศึกษาลงไปในรายละเอียดเพื่อจะตอบคำถามว่าทำไมการเลือกตั้งในยุคนี้เนี่ยมันถึงปราศจากความรุนแรงเนี่ยผมพบว่ามันมี2สาเหตุหลักนะครับ2ปัจจัยหลักที่อธิบายความสงบราบเรียบในช่วงนี้1ก็คือว่าเพราะว่าการเลือกตั้งในยุคนี้มันยังไม่ได้มีความหมายอย่างแท้จริงในการที่จะคัดสรรคนขึ้นสู่อำนาจมันไม่ได้เป็นพื้นที่ของการต่อสู้ทางการเมืองพูดง่ายๆนะครับตำแหน่งที่ได้มาจากการเลือกตั้งตำแหน่งส.ส.เนี่ยมีอำนาจน้อยมากในระบบการเมืองส.ส.ไม่ใช่คนที่มีอำนาจในยุคการเมืองแบบระบบราชการครอบงำนะครับฉะนั้นไม่มีใครแย่งชิงกันแบบเอาเป็นเอาตายเพื่อจะเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองอันนี้เพราะว่าอำนาจทางการเมืองทั้งหมดและผลประโยชน์เนี่ยมันรวมศูนย์อยู่ที่ระบบราชการการขึ้นสู่อำนาจทางการเมืองในยุคนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้ทำผ่านการเลือกตั้งนะครับก็คือนายกไทยส่วนใหญ่ในยุคนี้ขึ้นสู่ตำแหน่งจากการรัฐประหารใช่ไหมครับจอมพลป.จอมพลสฤษดิ์นะครับจอมพลถนอมนะครับฉะนั้นถ้าอยากมีอำนาจในยุคนี้ไม่ใช่ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนะครับให้ไปเรียนโรงเรียนในร้อยจปร.ใช่ไหมโอกาสที่จะขึ้นสู่อำนาจเนี่ยมันจะมีมากกว่าเพราะว่าหัวใจของการเมืองระบบราชการคืออะไรบูโรคราติกโพลิตีการเมืองแบบอมาตยาธิปไตยคือการขึ้นสู่อำนาจการช่วงชิงอำนาจและการลงจากอำนาจเนี่ยการสืบทอดอำนาจมันเกิดขึ้นในพื้นที่ของระบบราชการอันนี้เราถึงเรียกว่าเป็นช่วงที่นะครับการเมืองไทยเป็นการเมืองที่ถูกครอบงำโดยระบบราชการนะครับพูดอีกภาษาหนึ่งก็คือว่ายุคนั้นมันเป็นการเมืองของข้าราชการโดยข้าราชการแล้วก็เพื่อข้าราชการนะครับในยุคนั้นระบบราชการและกองทัพเนี่ยเข้มแข็งบนพื้นฐานของความอ่อนแอของพลังทางสังคมอื่นๆพรรคการเมืองอ่อนแอมากนะครับเราเพิ่งจะมามีพรรคการเมืองจริงๆเนี่ยตั้งขึ้นมาแข่งขันกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กว่าจะมามีพรบ.พรรคการเมืองฉบับแรก2498ตอนที่จอมพลป.ใกล้จะหมดอำนาจแล้วฉะนั้นพรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่พัฒนาขึ้นมาช้ามากนะครับในสังคมไทยการเลือกตั้งก็เป็นสถาบันทางการเมืองเนี่ยที่ชนชั้นนำในยุคแรกๆไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับก็พัฒนาขึ้นมาช้ามากเช่นกันฉะนั้นในยุคนี้พูดง่ายการเลือกตั้งแทบไม่มีความหมายในการกำหนดว่าใครจะขึ้นสู่อำนาจพรรคการเมืองอ่อนแอไม่ต้องพูดถึงการเมืองภาคประชาชนภาคประชาสังคมทั้งหลายเนี่ยแทบไม่มีส่วนร่วมในทางการเมืองนะครับปัจจัยประการที่2นะครับประการแรกคือตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมันไม่ได้มีอำนาจและผลประโยชน์อะไรนะครับมันจึงไม่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดประการที่2ก็คือว่าในยุคนี้กระบวนการการเลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้งทั้งหมดถูกควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยอย่างเข้มงวดเนี่ยโดยผู้นำรัฐบาลในแต่ละยุคก็คือผู้นำทหารนั่นเองนะครับหรือผู้นำในระบบราชการฉะนั้นเวลาจัดการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้นำรัฐบาลเนี่ยมักจะตั้งพรรคการเมืองของตนเองเป็นพรรครัฐบาลนะครับควบคุมสื่อใช้กลไกรัฐทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านกลไกรัฐเหล่านี้มีหน้าที่ต้องหาเสียงเป็นหัวคะแนนให้กับพรรคการเมืองของรัฐแล้วพรรคการเมืองของรัฐบาลเนี่ยก็ใช้งบประมาณและทรัพยากรของรัฐเนี่ยในการหาเสียง
ือใช้ทั้งกลไกการควบคุมบังคับสื่อควบคุมกลไกรัฐนะครับในต่างจังหวัดให้มาทำงานหาเสียงให้ตัวเองแล้วก็นะครับ ในขณะเดียวกันก็ใช้งบประมาณนะครับของสาธารณะไปหาเสียงให้กับพรรคการเมืองของรัฐบาลโมเดลเนี้ยเริ่มโดยจอมพลป.ก่อนพรรคเสรีมนังคศิลาต่อมาจอมพลถนอมแกก็มาตั้งพรรคสหประชาไทยใช่ไหมก็คือเป็นพรรคข้าราชการหรือพรรคที่ทหารตั้งขึ้นมาเป็นนอมินีเพื่อไปแข่งในสนามการเลือกตั้งทีนี้พรรคเหล่านี้ชนะการเลือกตั้งตลอดไม่เคยแพ้เพราะว่ามันได้เปรียบตั้งแต่ก่อนลงสู่สนามเลือกตั้งแล้วเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยก็อยู่ภายใต้การควบคุมใช่ไหมครับของรัฐบาลยังไม่ต้องพูดถึงงบประมาณทุกอย่างที่รัฐเทลงไปการใช้กลไกรัฐไปข่มขู่บังคับหัวคะแนนของพรรคอื่นไม่ให้หาเสียงยังไม่ต้องพูดถึงกลไกเทคนิคต่างๆที่เป็นการโกงการเลือกตั้งมันก็เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้แหละที่เราเคยได้ยินใช่ไหมครับเวียนเทียนผลล่มไพ่ไฟทั้งหลายนะครับก็คือในยุคที่รัฐคุมอำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยพรรครัฐบาลไม่ต้องซื้อเสียงนะไม่ต้องใช้ความรุนแรงด้วยซ้ำเพราะว่าเขามีอำนาจรัฐในการกุมกระบวนการตั้งแต่ต้นในการกุมสิ่งที่เรียกว่าการตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนใช่ไหมครับก็โกงตั้งแต่ตอนนั้นตัดรายชื่อของผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านให้หมดสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในกระบวนการเลือกตั้งเองเนี่ยก็ควบคุมทั้งหมดนะครับเวียนเทียนก็คือใช้กลไกรัฐเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปลงคะแนนซ้ำลงคะแนนแล้วก็กลับมาลงคะแนนอีกเราเรียกว่าเวียนเทียนนะครับหรือบางทีก็คือยังไม่ทันเปิดคูหาเลยมีบัตรอยู่ในกล่องเลือกตั้งแล้วในหีบบัตรเลือกตั้งแล้วครึ่งหนึ่งกาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสียบลงไปนะครับหรือบางทีถ้าฉุกเฉินมากๆนะครับเลือกตั้งกันอยู่เห็นท่าไม่ดีนะครับเฮ้ยอาจจะแพ้นะเนี่ยนะครับดูท่าแล้วมาฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยมาใช้สิทธิ์เยอะนะครับทำยังไงครับดับไฟเลยคูหาเลือกตั้งนะครับคือโกงกันแบบนั้นเลยคือทำไฟดับเลยที่คูหาเลือกตั้งนะครับแล้วช่วงนั้นแหละก็ยัดนะครับบัตรที่เตรียมไว้เนี่ยลงไปในหีบฉะนั้นในกรณีที่ในเมื่อรัฐคุมทั้งหมดได้คุมกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดได้และเป็นคนจัดการเลือกตั้งเองเนี่ยในสภาวะแบบนี้จึงนะครับรัฐจึงไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงในการกำจัดหรือสังหารฝ่ายตรงกันข้ามเพราะว่าไอ้ตัวสถาบันการเลือกตั้งเองมันถูกควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับฉะนั้นอันนี้เป็น2ปัจจัยนะครับที่ทำให้เกิดความสงบในช่วงการเลือกตั้งประเด็นที่สำคัญตรงนี้เนี่ยจากการศึกษาการเมืองในระบอบเผด็จการเนี่ยเราพบว่าการที่เรามีการเลือกตั้งที่มันสงบเรียบร้อยเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่าเรามีประชาธิปไตยมันเป็นคนละเรื่องกันใช่ไหมครับในช่วงเนี้ยเรามีการเลือกตั้งที่สงบและสันตินะ calm and peacefulแต่ว่าการเลือกตั้งมันไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะมันไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมและไม่เสรีก็คือมัน unfree and unfair นะครับไม่มีการแข่งขันอย่างแท้จริงไม่มีการแข่งขันที่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับก็เป็นพาราด็อกซ์ที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยรัฐก็แพ้ภัยตัวเองจากการใช้อำนาจรัฐที่มันนะครับเกินขอบเขตโกงอย่างหน้าด้านเกินไปบาดตาบาดใจประชาชนใช่ไหมครับบางกรณีก็นำมาสู่การประท้วงของประชาชนดังที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เรียกว่าการเลือกตั้งสกปรกในปี2500จอมพลสฤษดิ์จอมพลป.เนี่ยแกตั้งพรรคของตนเองแล้วก็โกงการเลือกตั้งอย่างมโหฬารพอชนะการเลือกตั้งเสร็จนักศึกษาออกมาเดินขบวนประท้วงนะครับต่อต้านการเลือกตั้งเนี้ยที่นักศึกษาเชื่อว่ามันมีการโกงอย่างมหาศาลมีการใช้อำนาจรัฐเข้ามาบิดเบือนผลการเลือกตั้งในที่สุดก็เปิดช่องใ
จอมพลสฤษดิ์เนี่ยนะครับจอมพลผ้าขาวม้าแดงเนี่ยเข้ามาเล่นบทเป็นฮีโร่เข้าข้างนักศึกษานะครับแล้วก็โค่นล้มจอมพลปอใช้เหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มาอ้างความชอบธรรมให้กับตัวเองนะครับแต่พอแกขึ้นสู่อำนาจปุ๊บสิ่งที่แกทำคือยุติประชาธิปไตยไม่ให้มีการเลือกตั้งนะครับไม่ให้มีพรรคการเมืองใช้เวลาร่างรัฐธรรมนูญถึง10ปีนะครับในแง่หนึ่งก็คือว่าแกมาทำลายอำนาจของจอมพลปอไปโดยอ้างว่าจอมพลปอเนี่ยเลือกตั้งสกปรกแต่ตัวแกเองแกไม่ได้เอาประชาธิปไตยมาให้ประชาชนไทยนะครับแล้วพออีก11 12ปีให้หลังพอตัวแกเองรัฐบาลถนอมเนี่ยทายาทของจอมพลสฤษดิ์ต้องจัดการเลือกตั้งเช่นกันเนี่ยจอมพลถนอมอันนี้เป็นตลกร้ายก็ทำสิ่งเดียวกับที่จอมพลปอทำก็ตั้งรัฐบาลและพรรครัฐบาลแล้วก็เอากลไกรัฐเนี่ยมาสนับสนุนพรรคของตัวเองแล้วก็โกงการเลือกตั้งเช่นกันนะครับในครั้งนั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์แพ้ในสมัยยุคเผด็จการเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคฝ่ายค้านใช่มั้ยครับเลยเริ่มสะสมชื่อเสียงในการต่อสู้กับเผด็จการในบริบทนี้แหละนะครับทีนี้เข้ามาสู่ยุคแรกนะครับที่เกิดความรุนแรงในการเลือกตั้งนะครับที่เราพบเป็นครั้งแรกคือในการเลือกตั้งปี2518 การเลือกตั้งในปี2518และ2519เนี่ยมีแพทเทิร์นที่คล้ายๆกันเลยก็คือเป็นความรุนแรงโดยรัฐเป็นอาชญากรรมของรัฐนะครับรัฐเป็นผู้ลงมือใช้ความรุนแรงเป็นหลักนะครับเป็น state sponsor violence นะครับโดยที่ความรุนแรงเนี่ยเกี่ยวพันกับการต่อสู้ทางอุดมการนะครับระหว่างซ้ายกับขวาในช่วงนั้นนะครับระหว่างพลังอนุรักษ์นิยมกับพลังฝ่ายก้าวหน้ายุคนั้นก็เป็นยุคหนึ่งที่สังคมแตกออกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนนะครับความรุนแรงในช่วงนี้เนี่ยเป็นความรุนแรงที่นะครับมีลักษณะเหวี่ยงแหไม่เฉพาะเจาะจงคือพูดง่ายรูปแบบของความรุนแรงก็คือว่านะครับเมื่อมีการหาเสียงของนะครับพรรคการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยพรรคฝ่ายสังคมนิยมตอนนั้นเฟื่องฟูขึ้นมาใช่ไหมครับหลัง14ตุลาพรรคสังคมนิยมพรรคพลังใหม่พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยเนี่ยในเวทีหาเสียงเนี่ยบางครั้งรัฐก็ใช้เจ้าหน้าที่เนี่ยแหละหรือใช้มวลชนฝ่ายขวาซึ่งตัวเองจัดตั้งอย่างลูกเสือชาวบ้านนะว่าพลกระทิงแดงเนี่ยไปก่อกวนการเลือกตั้งนะครับบางครั้งก็คือไปปาระเบิดใส่เวทีหาเสียงนะครับคนที่เป็นคนที่มาฟังชาวบ้านที่เป็นผู้บริสุทธิ์มาฟังหาเสียงเลือกตั้งก็เสียชีวิตไปด้วยนะครับแล้วก็ยังมีความรุนแรงในรูปแบบการกราดยิงนะครับลอบสังหารนักการเมืองฝ่ายค้านนะครับโดยเฉพาะพรรคที่มีอุดมการณ์สังคมนิยมทั้งหลาย ฉะนั้นในยุคนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้ลงมือใช้ความรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคนที่เป็นกลไกรัฐนะครับยังไม่ใช่พวกมือปืนรับจ้างยังไม่ใช่ความรุนแรงจาก non state actor นะครับคนที่เป็นเหยื่อคือใครส่วนใหญ่ก็คือคนที่เป็นนะครับนักการเมืองฝ่ายสังคมนิยมแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับผู้ทำงานให้พรรคการเมืองในกลุ่มอุดมการณ์นี้ถ้าเราดูตัวเลขนะครับในปี2518เนี่ยมีเหตุความรุนแรงทั้งหมด20ครั้งนะครับมีคนเสียชีวิตทั้งหมด20คนนะครับ พอมาในปี2519เนี่ยเหตุความรุนแรงก็ใกล้เคียงกันนะครับ21ครั้งมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด16คนนะครับตัวเลขเนี้ยอย่างที่ผมบอกเมื่อเทียบกับประเทศที่มีปัญหาความรุนแรงในการเลือกตั้งแล้วเนี่ยถือว่ายังต่ำใช่ไหมแต่ว่าเรามีปัญหาเนี่ยแน่นอนเราไม่ได้มีการเลือกตั้งที่สงบเรียบร้อยแต่เทียบโดยสเกลแล้วเนี่ยยังถือว่านะครับไม่สูงมากฟิลิปปินส์เนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนซึ่งประสบปัญหาความรุนแรงในการเลือกตั้งมาโดยตลอดนะครับในการเลือกตั้งของเขาเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิตเกิน100คนขึ้นไปตลอดบางครั้งที่รุนแรงมากๆเนี่ยมีคนเสียชีวิต200กว่าคนนะครับ
เมื่อการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงนะครับเหลือร้อยเศษนะครับตำรวจฟิลิปปินส์ออกมาประกาศชัยชนะนะครับว่าตอนนี้เราได้แก้ปัญหาความรุนแรงในการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผู้เสียชีวิตได้ลดลงนะครับจาก200กว่าเหลือ100เศษแต่ว่าก็ยังมีเหตุการณ์ที่ดูเดือดรุนแรงถ้าใครจำเหตุการณ์การสังหารหมู่ที่มากินดาเนาที่ช็อกทั้งโลกนะครับในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมีนักข่าวเสียชีวิตไปด้วย40กว่าคนเป็นการสังหารหมู่นักข่าวที่นะครับรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนะไม่ใช่แค่ของเอเชียนักข่าวตายพร้อมกันทีเดียวในเหตุการณ์เดียว40กว่าคนตายเพราะอะไรเพียงเพราะว่าตามไปสังเกตการนะครับมันมี พื้นที่นั้นอะในภาคใต้ของฟิลิปปินส์เนี่ยถูกยึดครองโดยตระกูลการเมืองตระกูลหนึ่งมาตลอดประวัติศาสตร์ไม่เคยมีใครกล้าท้าทายในปีนั้นเนี่ยอยู่ดีมีคนไปกินดีหมีมานะครับประกาศขึ้นมาว่าจะมาแข่งกับตระกูลนี้วันที่เขาจะไปลงทะเบียนเนี่ยเขาเลยประกาศเชิญชวนนักข่าวทั้งหมดให้ไปสังเกตการให้ไปทำข่าวเนี่ยเพราะมันเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับนักข่าวก็ตื่นเต้นใช่ไหมอันนี้มันเป็นข่าวนี่ก็เลยตามมันไปทำข่าวนะครับปรากฏว่าเจ้าตัวที่จะไปหาเสียงเนี่ยที่จะไปลงคะแนนเนี่ยไม่ไปด้วยส่งลูกและเมียไปแทนพอไปถึงระหว่างทางก่อนที่จะถึงนะครับสำนักงานของกกต.ที่จะไปลงทะเบียนเนี่ย ลูกน้องของเจ้าพ่อเป็น 20-30 คนพร้อมอาวุธครบมือเนี่ยนะครับก็ออกมาซุ่มโจมตีแล้วก็กราดยิงด้วยอาวุธสงครามหนักตายหมดทั้งคณะนะครับทั้งทีมงานทั้งตัวลูกเมียของผู้สมัครคนนั้นแล้วก็สอนเอ้ยนักการสื่อมวลชนทั้งหมดที่ตามไปทำข่าวสังหารเสร็จแล้วยังไม่พอนะครับมีการเอารถแบ็คโฮที่เตรียมเอาไว้แล้วเนี่ยมาขุดดินแล้วเอาศพทั้งหมดลงไปฝังนะครับแต่ตอนหลังมันมีข้อมูลลีกออกมานะครับก็นำไปสู่การจับกุมในที่สุดแต่อันนั้นเป็นปัญหาที่เดี๋ยวผมจะโยงกับยุคถัดไปของไทยก็คือว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสเกลระดับนั้นเนี่ยเพราะว่ารัฐฟิลิปปินส์ค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็เจ้าพ่อท้องถิ่นในฟิลิปปินส์เนี่ยตระกูลการเมืองเนี่ยมีอำนาจมากแล้วมีกองกำลังส่วนตัวของตัวเองบางตระกูลที่มีอิทธิพลมากๆเนี่ยอย่างครอบครัวเนี่ยนะครับอัมปะตวนเนี่ยมีกองกำลังส่วนตัวประมาณ1,000คนติดอาวุธที่ทำงานให้กับเจ้าพ่อเป็นเหมือนกองกำลังย่อยๆทำหน้าที่เหมือนรัฐในตัวเองนะครับในพื้นที่นั้นก็เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับของไทยเนี่ยในยุคนี้เนี่ยความรุนแรงในปี2018กับ2019เนี่ยยังไม่ใช่ความรุนแรงในการเลือกตั้งแบบที่เรามารู้จักกันในภายหลังนะครับว่าเป็นความรุนแรงระหว่างนักการเมืองด้วยกันเองความรุนแรงในยุคนี้จริงๆแล้วมันเป็นส่วนขยายของความพยายามของรัฐในการที่จะปราบปรามฝ่ายซ้ายทั้งหมดปราบปรามขบวนการนักศึกษากรรมกรชาวนานะครับถ้าใครจำได้ก็คือว่ามีผู้นำนักศึกษาผู้นำกรรมกรผู้นำชาวนาถูกสังหารเสียชีวิตจำนวนมากในยุคนี้นะครับเป็นหนึ่งในยุคที่มีอาชญากรรมโดยรัฐเนี่ยเหี้ยมโหดที่สุด6ตุลาเนี่ยคือส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้แหละที่เรียกว่าขวาพิฆาตซ้ายนะครับที่รัฐใช้กลไกรัฐของตัวเองทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งมวลชนฝ่ายขวาที่ตัวเองไปจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยในการสกัดขัดขวางไม่ให้พลังทางการเมืองของฝ่ายอุดมการณ์สังคมนิยมเนี่ยได้เติบโตขึ้นมาในสังคมไทยฉะนั้นปราบทั้งนอกเวทีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ปราบในเวทีการเลือกตั้งเพราะว่าพรรคการเมืองฝ่ายสังคมนิยมเนี่ยเริ่มจัดตั้งพรรคขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จนะในปี2018อย่าลืมได้30กว่าที่นั่ง 3-4 พรรครวมกันได้30กว่าที่นั่งกลายเป็นกลุ่มก้อนที่มีพลังมากในสภาไม่เคยมียุคไหนที่พรรคการเมืองฝ่ายสังคมนิยมมีที่นั่งเยอะขนาดนั้นรัฐก็ยิ่งมองด้วยความตกใจก็ยิ่งใช้ความรุนแรงปราบปรามจนในที่สุดไอ้ความรุนแรงเนี้ยมันทำให้ทั้งขบวนการนักศึกษาชาวนากรรมกรแล้วก็พรรคฝ่ายสังคมนิยมเนี่ยค่อยๆอ่อนแอลงเรื่อยๆเพราะถูกรัฐปราบอย่างเข้มงวดนะครับฉะนั้น
ความรุนแรงในการเลือกตั้งกับความรุนแรงนอกเวทีการเลือกตั้งเนี่ยเป็นส่วนเดียวกันนะครับเชื่อมต่อกันอย่างแยกกันไม่ออกแล้วทั้งหมดเนี่ยกระทำโดยรัฐนะครับยังไม่ได้มีประชาชนหรือนักการเมืองพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเหตุการณ์อย่างการลอบสังหารอาจารย์บุญสนองบุญโยธยาเนี่ยซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยและขณะนั้นจริงๆก็เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับอาจารย์ไปช่วยพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยนะครับจัดตั้งพรรคการเมืองใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งนะครับ แล้วก็เป็นกำลังสำคัญมากในที่สุดก็ถูกลอบสังหารอย่างเหี้ยมโหดนะครับไม่ใช่โดยคู่แข่งพรรคการเมืองอื่นแต่โดยเจ้าหน้าที่หลักฉะนั้นยุคนี้นักการเมืองถูกฆ่าไม่ใช่โดยมือปืนรับจ้างหรือคู่แข่งเพื่อเอาชนะในการแข่งขันในการเลือกตั้งในการหาเสียงนะเป้าหมายของการใช้ความรุนแรงคือรัฐต้องการนะครับสกัดไม่ให้พรรคฝ่ายสังคมนิยมได้เติบโตฉะนั้นส่วนใหญ่คนที่ลงมือสังหารก็เป็นพวกเจ้าหน้าที่รัฐนะครับตำรวจทหารยุคนี้ก็มาจบลงที่เหตุการณ์6ตุลาในท้ายที่สุดนะครับ6ตุลาคือการปิดฉากของความรุนแรงนะครับของการใช้อาชญากรรมรัฐขั้นสูงสุดในยุคนี้แต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเกิด6ตุลาขึ้นแล้วเนี่ยมีการจัดตั้งรัฐบาลเผด็จการพลเรือนใช่ไหมครับของนายกธานินทร์ไกรวิเชียร และแกประกาศว่าจะสร้างประชาธิปไตย12ปีนะครับบอกว่าสังคมไทยยังไม่พร้อมกับการมีประชาธิปไตยใช่ไหมแกต้องจัดระเบียบขอเวลาจัดระเบียบ12ปีซ่อมแซมนะครับสังคมไทยก่อนปรากฏว่าแม้แต่ทหารก็ไม่เอาด้วยกับแผนการนี้ทหารที่อุ้มแกขึ้นมาสู่อำนาจเนี่ยคือพูดง่ายแกเป็นพลเรือนที่เผด็จการเสียยิ่งกว่านายทหารในยุคนั้นเองนะครับไอ้ระบอบการเมืองของธานินทร์ไกรวิเชียรในที่สุดก็สิ้นสุดลงแค่ปีเดียวนะครับทหารก็ยึดอำนาจนะครับแล้วก็เปลี่ยนผ่านมาสู่รัฐบาลของทหารเองคือเกรียงศักดิ์ชมนันท์และในที่สุดก็เป็นรัฐบาลเปรมตินสุรานนท์ทหารในยุคนี้รู้ว่าแม้จะยึดอำนาจมาเนี่ยแต่ไม่สามารถปกครองประเทศได้ในลักษณะเดียวกับที่จอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมปกครองได้อีกต่อไปเพราะว่าสังคมได้เปลี่ยนไปมากแล้วเกิดพลังทางเศรษฐกิจสังคมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาชาวนากรรมกรหรือพลังจากภาคธุรกิจใช่ไหมครับ ที่เติบโตขึ้นในยุคนี้ในสุดทหารก็ปรับตัวแล้วยอมให้นักการเมืองพรรคการเมืองและภาคธุรกิจเข้ามาแชร์แบ่งปันอำนาจจนเกิดเป็นระบอบที่เรารู้จักกันว่าระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบเวลาเราพูดถึงระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบก็หมายความว่ามันเป็นเผด็จการครึ่งหนึ่งเราจะเรียกว่าเผด็จการครึ่งใบก็ได้ใช่ไหมครับก็คือแชร์อำนาจการระหว่างพลังจากระบบราชการที่เคยครอบงำการเมืองไทยมาตลอดนะครับและตอนนี้ยอมปรับตัวให้พลังจากภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยเข้ามาแชร์ด้วยนะครับภาคเอกชนและนักธุรกิจทั้งหัวเมืองต่างจังหวัดและในกรุงเทพขึ้นมามีอำนาจผ่านอะไรผ่านการจัดตั้งพรรคการเมืองของตัวเองนะครับรวมกลุ่มกันจัดตั้งพรรคการเมืองในยุคนี้เนี่ยนะครับในยุคนี้นี่แหละที่เราเริ่มพบปรากฏการณ์ความรุนแรงในการเลือกตั้งโดยนักการเมืองและพรรคการเมืองยุคก่อนคือความรุนแรงในการเลือกตั้งโดยรัฐยุคนี้เป็นความรุนแรงในการเลือกตั้งโดยนักการเมืองโดยเจ้าพ่อนะครับในยุคนี้เนี่ยนะครับโครงสร้างรัฐไทยได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับและนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่มันทำให้ความรุนแรงในการเลือกตั้งมันขยายตัวอันนี้จริงๆเป็นข้อถกเถียงที่นะครับผมพยายามนำเสนอในวิพากษ์ของผมซึ่งผมคิดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือโครงสร้างรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆแล้วเราศึกษาความรุนแรงในการเลือกตั้งเนี่ย
เราเห็นสิ่งที่มันกว้างกว่านะครับลึกซึ้งกว่าไอ้ตัวความรุนแรงเองจริงๆรูปแบบและสเกลของความรุนแรงในการเลือกตั้งที่มันเปลี่ยนไปในแต่ละยุคเนี่ยมันสะท้อนโครงสร้างรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปมันสะท้อนโครงสร้างอำนาจที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับในยุคนี้เนี่ยไอ้การเมืองแบบระบบราชการเนี่ยเริ่มนะครับเสื่อมถอยลงลดบทบาทลงนะครับฉะนั้นเราเปลี่ยนจากสิ่งที่เรียกว่า patrimonial bureaucratic state เนี่ยคือรัฐอุปถัมภ์โดยราชการเนี่ยมาเป็นนะครับรัฐอุปถัมภ์แบบที่เรียกว่า patrimonial oligarchic state คือในยุคสฤษฎิ์ถนอมเนี่ยก็เป็นรัฐแบบอุปถัมภ์เช่นกันในความหมายที่ว่านะครับผลประโยชน์ของตำแหน่งสาธารณะกับตำแหน่งนะครับเอกชนเนี่ยมันไม่แยกออกจากกัน public กับ private interest มันถูกทำให้เบลอในรัฐแบบอุปถัมภ์ใครที่ขึ้นไปกุมอำนาจรัฐสูงสุดได้เนี่ยก็จะใช้อำนาจรัฐเนี่ยในการแสวงหาความมั่งคั่งให้กับตัวเองเพียงแต่ว่าในยุคที่รัฐอุปถัมภ์เนี่ยถูกครอบงำด้วยระบบราชการเนี่ยก็ระบบราชการนั่นแหละเป็นคนแสวงหาผลประโยชน์ได้มากที่สุดเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับแสวงหาความมั่งคั่งที่ตัวเองจากตำแหน่งสาธารณะในยุคนี้นะครับกลุ่มที่ขึ้นมามีอำนาจเริ่มเปลี่ยนไปจากระบบราชการมาสู่นะครับกลุ่มนักธุรกิจเอกชนนะครับพูดง่ายก็คือโครงสร้างรัฐเนี่ยยังมีลักษณะเป็นอุปถัมภ์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่านะครับระบบราชการมันเริ่มเสื่อมถอยลงมีกลุ่มคนอื่นเนี่ยเข้ามาเป็นชนชั้นนำใหม่ก็คือพวกนักธุรกิจทั้งหลายนะครับพวกนักการเมืองต่างจังหวัดทั้งหลายซึ่งเป็นในทุนท้องถิ่นเนี่ยเข้ามายึดอำนาจรัฐได้แล้วก็นะครับแบ่งปันผลประโยชน์กับตัวระบบราชการซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจรัฐอยู่แต่เดิมในยุคนี้ ความรุนแรงมันเริ่มปรากฏมากขึ้นเพราะว่าไอ้ตำแหน่งจากการเลือกตั้งเนี่ยมันกลายเป็นตำแหน่งที่มีความหมายขึ้นมาแล้วเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากนะครับมันเป็นที่มาของผลประโยชน์มันเป็นที่มาของนะครับอำนาจในการกำหนดนโยบายนะครับมันเป็นที่มาของเกราะคุ้มกันด้วยโดยเฉพาะพวก นักธุรกิจการเมืองที่มีพื้นฐานมาจากการทำธุรกิจสีเทาทั้งหลายหรือธุรกิจผิดกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวพันกับนะครับเช่นยาเสพติดการลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมายนะครับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลักลอบตัดไม้ทำเหมืองแร่ธุรกิจแบบนี้เป็นธุรกิจที่ต้องการตำแหน่งทางการเมืองมาเป็นเกราะคุ้มกันให้ตัวเองนะครับสิ่งที่จะการันตีเกราะคุ้มกันที่ดีที่สุดคือการแปลงตัวเองจากการเป็นนักธุรกิจในทุนเนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองคุณก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครกล้ามาแตะต้องได้นะครับคุณคุมตำรวจคุมกล กลไกรัฐได้เองนะครับฉะนั้นในยุคนี้เราเริ่มพบปรากฏการณ์ของความรุนแรงในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจากกลุ่มคนที่ไม่ใช่รัฐจาก state actor ตอนนี้กลายมาเป็น non state actor นะครับจาก public killing กลายมาเป็น private killing นะครับและความรุนแรงในยุคนี้ไม่เกี่ยวพันกับอุดมการณ์เลยในยุคก่อนเนี่ยเป็นความรุนแรงระหว่างพลังอนุรักษ์นิยมกับสังคมนิยมใช่ไหมครับมีมิติของการต่อสู้เชิงอุดมการณ์ในยุคนี้ความรุนแรงเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ล้วนๆโดยไม่มีอุดมการณ์เข้าไปเกี่ยวข้องคือฝ่ายต่างๆที่ฆ่ากันนะครับระหว่างนักการเมืองและหัวคะแนนเนี่ยจริงๆไม่ได้มีอุดมการณ์ที่ต่างกันนะไม่ใช่ว่าพรรคนี้โอ้โหอยากได้ตำแหน่งส.ส.เพื่อไปทำงานให้ชาติบ้านเมืองทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมากแล้วมองเห็นอีกฝ่ายนึงเนี่ยชั่วช้าไอ้นี่มันจะบริหารประเทศสู้เราไม่ได้เราต้องฆ่ามันเพื่อเราได้ตำแหน่งนี้ไปช่วยเหลือประชาชนไม่มีนะครับมันไม่มีความคิดแบบนี้ว่าฆ่าเพราะอุดมการณ์หรือว่าตัวเองมีอุดมการณ์ที่ดีกว่าแล้วมองว่าอีกฝ่ายนึงชั่วช้าสามานทางอุดมการณ์มันไม่มีมิติของอุดมการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับพูดง่าย
ที่เข้ามาพัวพันในการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นคนสปีชีส์เดียวกันใช่มั้ยก็คือว่าต้องการตำแหน่งทางการเมืองเนี้ยเพื่ออำนาจและผลประโยชน์ความรุนแรงเนี่ยเริ่มมีลักษณะที่จากเหวี่ยงแหนะครับแล้วก็แรนดอมนะครับสร้างความหวาดสะพรึงกลัวเนี่ยมาเป็นความรุนแรงที่จำกัดเป้าหมายและเฉพาะเจาะจงในยุคก่อน6ตุลาเนี่ยความรุนแรงโดยรัฐเนี่ยมีลักษณะเหวี่ยงแหเพราะต้องการผู้นั้นมันเป็นการก่อการร้ายโดยรัฐนะต้องการสร้างความสะพรึงกลัวเช่นไประเบิดในที่หาเสียงของพรรคฝ่ายซ้ายเพื่อไม่ให้คนกล้ามาฟังเพื่อไม่ให้พรรคการเมืองฝ่ายซ้ายกล้าหาเสียงกล้ารณรงค์ใช่ไหมครับเป็นความรุนแรงเพื่อสร้างความหวาดสะพรึงกลัวคนบริสุทธิ์ต้องตกเป็นเป้าด้วยมันถึงจะมีประสิทธิภาพแต่ในยุคนี้ความรุนแรงเฉพาะเจาะจงนะครับก็คือเวลานักการเมืองใช้ความรุนแรงเนี่ย เขาไม่ได้ใช้ความรุนแรงแบบเหวี่ยงแหเพราะว่าตัวเองไม่ใช่รัฐเนี่ยการใช้ความรุนแรงแบบเหวี่ยงแหเนี่ยมันทำได้ยากแล้วมันมีความเสี่ยงการใช้ความรุนแรงโดยตัวเองมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเพราะมันผิดกฎหมายนะครับคุณก็โดนไล่ล่าสื่อก็สนใจนะครับคุณเสียชื่อเสียงด้วยถ้าโดนจับได้นะครับยิ่งไปใช้ความรุนแรงแบบอุกอาจมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งตกเป็นเป้าความสนใจมากเท่านั้นฉะนั้นถ้าเราสังเกตเนี่ยความรุนแรงโดยนักการเมืองเนี่ยจึงออกมาในรูปแบบของการลอบสังหารเป็นหลักจ้างมือปืนไปยิงฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยหัวคะแนนฝ่ายตรงกันข้ามนะครับในยามวิกาลในที่ลับตาใช่ไหมครับยิ่งไม่มีใครเห็นได้ยิ่งดีนะครับในยุคนี้เนี่ยความรุนแรงเนี่ยเปลี่ยนจากความรุนแรงโดยรัฐเพื่อสังหารฝ่ายซ้ายกลายเป็นความรุนแรงโดยพวกเจ้าพ่อนักการเมืองเพื่อสังหารศัตรูคู่แข่งขันนะครับดูตัวเลขของความรุนแรงนะครับจริงๆจะพบว่าความรุนแรงในช่วงการเลือกตั้ง2518และ2519เนี่ยนะครับมีจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยสูงกว่าความรุนแรงในการเลือกตั้งในยุคนี้หลายครั้งนะครับครั้งที่รุนแรงที่สุดก็คือการเลือกตั้งนะครับหลังเหตุการณ์พฤษภานะครับมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด24คนมีเหตุความรุนแรงทั้งสิ้น23ครั้งนะครับอีกครั้งหนึ่งที่ค่อนข้างรุนแรงคือการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการปฏิรูปการเมืองนะครับในปี2539ซึ่งครั้งนั้นพรรคความหวังใหม่ชาติไทยและประชาธิปัตย์แข่งกันอย่างดุเดือดนะครับความหวังใหม่ชนะพลเอกชวลิตได้เป็นนายกมีเหตุลอบสังหาร35ครั้งมีเหตุความรุนแรงทั้งหมด59ครั้งมีผู้เสียชีวิต18คนนะครับอันนี้แสดงว่าประสิทธิภาพของมือปืนเริ่มลดลงนะครับยิงเข้าเป้าน้อยลงนะครับทีนี้นะครับอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคนี้ก็คือว่าความรุนแรงในการเลือกตั้งในยุคนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่มีมิติที่เกี่ยวพันกับอุดมการณ์นะครับไม่ได้มีมิติที่เกี่ยวพันกับอุดมการณ์นะครับมันกลายเป็นการแข่งขันเพื่อขึ้นสู่อำนาจรัฐนะครับในการควบคุมผลประโยชน์แต่อีกลักษณะหนึ่งของมันที่สำคัญก็คือว่าเวลานักการเมืองและพรรคการเมืองใช้ความรุนแรงเนี่ยความรุนแรงของเขาทาร์เก็ตไปที่มุ่งเป้าไปที่คู่แข่งขันไม่ใช่ความรุนแรงที่มุ่งไปที่กระบวนการและสถาบันการเลือกตั้งนะครับคือสิ่งที่มันน่าสนใจคือไม่มีการระดมมวลชนหรือผู้สนับสนุนเนี่ยในการไปขัดขวางการเลือกตั้งไปทำลายคูหาการเลือกตั้งไปเผาหีบบัตรเลือกตั้งนะครับหรือไปสกัดขัดขวางไม่ให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นความรุนแรงเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ตัวบุคคลที่เป็นคู่แข่งขันหรือหัวคะแนนที่คิดว่าเป็นคนที่จะทำให้ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยได้เปรียบหัวคะแนนเนี่ยจริงๆแล้วยิ่งเก่งเท่าไหร่ชีวิตยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้นนะครับ
จริงๆมันมีข้อมูลหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับที่ผมไม่ได้มีเวลาลงรายละเอียดมากนักก็คือว่าหัวคะแนนกับธุรกิจประกันชีวิตนะครับซึ่งเป็นเซกชันหนึ่งย่อยๆในวิบลของผมหัวคะแนนต้องทำธุรกิจประกันชีวิตแล้วพวกบริษัทประกันชีวิตมีปัญหามากนะครับถึงจุดหนึ่งต้องสืบประวัตินะครับโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงประกันชีวิตไปแล้วไม่คุ้มนะครับฉะนั้นถ้าใครเป็นหัวคะแนนเนี่ยจะเสียเบี้ยประกันชีวิตสูงขึ้นนะครับถือว่าอยู่ในกลุ่มอาชีพเสี่ยงยิ่งเก่งเท่าไหร่เป็นมือขวางนักการเมืองเนี่ยจะยิ่งตายง่ายที่สุดเพราะการไปฆ่าหัวคะแนนกระจอกกระจอกเนี่ยมันไม่มีความหมายมันตัดกำลังคู่แข่งไม่ได้คุณก็ต้องไปฆ่าคนที่เก่งที่สุดหรือไม่ก็เอาเงินไปทุ่มซื้อตัวให้ย้ายข้างหัวคะแนนที่ย้ายข้างที่เป็นนกสองหัวก็ยิ่งเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้มากที่สุดเช่นกันนะครับพวกนกสองหัวฉะนั้นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำตัวไม่เก่งเนี่ยปลอดภัยที่สุดนะครับในยุคนั้น ในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือธุรกิจมือปืนนะครับซึ่งเป็นบทที่จริงๆผมชอบมากที่สุดนะครับอันนี้ว่าด้วยอุปสงค์อุปทานและตลาดของมือปืนในสังคมไทยนะครับเผอิญไปได้ข้อมูลจำนวนหนึ่งมาจากตำรวจแล้วก็มาจากนะครับคนที่นะครับเขาศึกษาชีวิตมือปืนหลายคนเนี่ยเป็นนักโทษอยู่นะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับพวกนักอาชญาวิทยาให้ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดลึกซึ้งจริงๆแล้ววิทยาพลที่นะครับถูกละเลยไปคือวิทยาพลของพวกนะครับอาชญาวิทยาและวิทยาพลจากคณะสังคมสงเคราะห์ที่เขาศึกษาเรื่องนะครับการเข้าสู่อาชีพนักการนักการเป็นมือปืนรับจ้างมือปืนบางคนเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลดีมากราวกับเป็นนักวิจัยนะครับมีการบันทึกเอาไว้ว่าในการรับงานแต่ละครั้งเนี่ยใครว่าจ้างนะครับเงินที่เขารับเนี่ยเท่าไหร่ลงวันที่เดือนปีพ.ศ.ที่ทำงานบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเป็นข้อมูลที่ละเอียดมากคนเนี้ยเขารับงานอยู่ในช่วงประมาณ10กว่าปีสังหารคนไป10กว่าคนปรากฏว่าเราสามารถเห็นเลยว่าราคาตลาดมันเปลี่ยนไปยังไงในการสังหารนักการเมืองนะครับจากยุคที่อยู่แค่หลักหมื่นจนมาถึงยุคที่เฉียดล้านใช่ไหมครับก็คือราคาเนี่ยผันแปรไปตามตำแหน่งความสำคัญของคนที่คุณจะสังหารยิ่งถ้ามีตำแหน่งสูงเท่าไหร่เป็นระดับรัฐมนตรีก็ยิ่งแพงนะครับรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญก็ยิ่งแพงส.ส.ก็ถูกมาหน่อยนะครับถ้าหัวคะแนนก็ถูกลงมาอีกใช่ไหมครับถ้าอย่างหัวคะแนนเนี่ยอาจจะประมาณ 50,000 60,000 สังหารได้นะครับถ้าส.ส.เนี่ยต้องเริ่มเป็นตัวเลขเฉียดล้านขึ้นไปส.ส.บางคนที่มีความสำคัญมากก็อาจจะเป็น10ล้านนะครับเพราะมีความสำคัญนะครับตอนผมทำ วิจัยเรื่องนี้ก็ต้องลงภาคสนามเยอะตะเวนไปทั่วประเทศแล้วก็คุยกับได้มีโอกาสคุยกับมือปืนรับจ้างจำนวนหนึ่งนะครับเป็นส่วนที่ตื่นเต้นที่สุดในการทำวิจัยผลนะครับมือปืนบางคนเขาก็มักจะออฟเฟอร์นะครับบอกว่าถ้าอาจารย์มีปัญหาอะไรอาจารย์บอกเลยนะครับ อาจารย์บอกผมได้ถ้าอาจารย์มีโจทย์นะครับผมก็เอ๊ะผมคงไม่มีความขัดแย้งถึงขนาดนั้นนะครับคือความขัดแย้งระหว่างนักวิชาการด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่เราเขียนบทความวิจารณ์กันนะครับทางวิชาการนะครับแต่ผมก็เคยถามเล่นๆว่าเอ๊ะถ้านักวิชาการเนี่ยฆ่านักวิชาการนี่คิดยังไงคือผมจะได้รู้ฆ่าตัวเองไว้ก่อนมือปืนเราก็ตอบตรงไปตรงมาโอ้ไม่แพงหรอกอาจารย์ค่าพวกนักวิชาการคือว่าหนึ่งข้างง่ายไม่มีโปรเทคชั่นอะไรเดินเหินไปไม่คือพวกมือปืนเนี่ยเวลาฆ่ามันต้องดูระดับความยากด้วยเพราะพวกเจ้าพ่อเขามีมือปืนคุ้มกันใช่ไหมครับไม่ใช่ฆ่าง่ายๆแล้วจริงๆเป็นงานที่ต้องใช้ความอุตสาหะงานหลายครั้งที่พลาดเพราะว่าทำรีเสิร์ชไม่ดีกว่าจะฆ่านี่ต้องทำรีเสิร์ชนะครับว่าแบบแผนชีวิตของเจ้าพ่อคนนี้เป็นยังไงเขาไปที่ไหนบ้างมีปืนคุ้มกันกี่คนเขาใช้รถแบบไหนใช่ไหมครับสมมติเขาบางทีใช้รถแล้วคุณไปประกบยิงแล้วรถมันสูงกว่าก็ยิงพลาดมันเป็นศาสตร์แบบหนึ่งนะครับในการ
เป็นมือปืนรับจ้างบางคนเขาบอกผมว่ากว่าจะทำงานได้สำเร็จชิ้นหนึ่งเคสที่ยากๆต้องใช้เวลาเก็บข้อมูลเป็นเดือนไปตามไปซุ่มดูพฤติกรรมไปสังเกตใช่ไหมครับพอๆกับเราเขียนเปเปอร์เลยใช้เวลา 2-3 เดือนนะครับกว่าจะทำงานได้ก็มีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คืออันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญก็คือและสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยโดยภาพรวมก็คือมือปืนในยุคต้นๆเนี่ยยังเป็นมือปืนที่มีลักษณะเป็นมือปืนแบบภายใต้การอุปถัมภ์เป็น clientelistic นะครับgunmanก็คือว่าคุณอยู่ภายใต้เจ้าพ่อนี้แล้วเจ้าพ่อเลี้ยงดูคุณเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงเป็นลูกน้องมานานมือปืนลักษณะนี้ก็คือไปฆ่าโดยที่เจ้านายสั่งให้ไปฆ่าเจ้านายสั่งให้ไปทำงานนะครับจะไม่ใช่มือปืนรับจ้างในความหมายที่รับเงินเป็นงานไปแต่คุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์กับเจ้านายคุณนะครับคุณก็ไปทำงานให้และมือปืนแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ใครจะมาจ้างไปก็ได้พอเขาทำงานภายใต้สังกัดเจ้าพ่อคนนี้เขาไม่ใช่มือปืนรับจ้างทั่วไปนะครับเขาเป็นมือปืนมีสังกัดมีเจ้านายมันก็คือระบบไพร่แบบโบราณนั่นเองใช่ไหมไพร่ความสัมพันธ์ระหว่างมือปืนกับบอสเขาเนี่ย นานวันเข้าเนี่ยยิ่งมาถึงทศวรรษ2530เนี่ยไอสังคมไทยที่มันเป็นเศรษฐกิจแบบตลาดมากขึ้นเข้าสู่โลกาภิวัตน์มากขึ้นนะครับมีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมมากขึ้นเนี่ยเราจะพบมือปืนลักษณะเนี่ยน้อยลงนะครับในช่วงหลังเนี่ยมือปืนส่วนใหญ่เป็นมือปืนแบบ market oriented แล้วนะครับก็คือว่าหรือพูดง่ายเป็นมือปืนรับจ้างทั่วไปจริงๆนะครับเป็น company ไม่ได้สังกัดเจ้านายนะครับหรือบอสคนใดคนหนึ่งแต่ว่ามีลักษณะเป็นซุ้มมือปืนที่นะครับมือปืนตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นเหมือนบริษัทเนี่ยแล้วก็รับหางานเรียกสมัครพรรคพวกเข้ามาจำนวนหนึ่งนะครับซุ้มไหนมีชื่อเสียงทำงานดีติดตลาดก็จะถูกใช้งานบ่อยๆซ้ำๆนะครับแล้วก็รับงานโดยดีลแบบธุรกิจจริงๆมีราคามีการต่อรองนะครับแล้วมือปืนลักษณะเนี้ยนะครับไม่ได้มีความจงรักภักดีต่อใครเป็นความสัมพันธ์แบบนะครับรับจ้างจริงๆนะครับซึ่งมันสะท้อนไอ้ดีคลายหรือความเสื่อมสลายของไอ้โครงสร้างสังคมแบบอุปถัมภ์ของไทยไงที่เราพูดถึงว่านะครับสังคมชนบทเนี่ยลักษณะสังคมอุปถัมภ์มันค่อยๆเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างชาวนากับรัฐหรือกับนะครับเจ้าที่ดินอะไรเงี้ยกระทั่งมือปืนเองซึ่งเป็นอาชีพที่อยู่นอกนะครับภาคการเกษตรนะต้องเรียกว่านอกภาคการเกษตรแต่ว่าก็ถูกกระทบจากไอ้การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมอุปถัมภ์เช่นกันนะครับและฉะนั้นจริงๆเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงธุรกิจมือปืนเป็น competitive business นะครับแล้วก็ล้มหายตายจากไปได้เพราะซุ้มที่ไม่เก่งก็ไม่มีใครจ้างหรือทำงานพลาดก็ไม่มีใครจ้างแต่มันเป็นธุรกิจที่ competitive แต่เป้าหมายของมันเนี่ยมันดำรงอยู่เพื่อเซิร์ฟความพยายามของนักการเมืองที่ต้องการโมโนโพลไลซ์พาวเวอร์ในแง่นี้มันก็ย้อนแย้งตรงที่ว่ามันเป็นคอมเพทิทีฟบิสเนสที่ไปรองรับไอ้โมโนโพลไลเซชันนะครับออฟพาวเวอร์ของนักการเมืองแต่ว่านะครับสิ่งที่ประเด็นอีกอันหนึ่งที่มันสำคัญก็คือว่าความรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่ที่เรามีความรุนแรงไม่ใช่เพราะเรามีมือปืนรับจ้างเยอะความรุนแรงเกิดขึ้นจากดีมานด์นะครับไม่ใช่ซัพพลายเป็นตัวกำหนดงานวิชาการก่อนหน้านี้บางชิ้นมักจะอธิบายว่าจังหวัดที่มีความรุนแรงเยอะเนี่ยเพราะหนึ่งมีว่าทำความรุนแรงนิยมความรุนแรงเช่นเพชรบุรีหรือสองเพราะว่ามีมือปืนรับจ้างในจังหวัดนั้นเยอะก็จะมีความรุนแรงคือเอาตัวปัจจัยเรื่องการดำรงอยู่ของนะครับกลุ่มมือปืนเนี่ยนะครับมันเป็นตัวอธิบายความรุนแรงเช่นเมืองเพชรนครศรีธรรมราชหรือบางจังหวัดมีซุ้มมือปืนเยอะและมีความรุนแรงแต่จากการศึกษาของผมข้อมูลทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยผมทำเป็นข้อมูลเอาไว้นะครับเป็นตลาดไอ้สองอันเนี้ยมันไม่แมทช์กันมันมีหลายจังหวัดเลยที่มีชื่อเสียงในการมีซุ้มมือปืนเยอะมีจำนวนซุ้มมือปืนเยอะมีมือปืนที่มีชื่อเสียง
ต่จังหวัดนั้นสงบไม่มีความรุนแรงในขณะที่บางจังหวัดเนี่ย ไม่มีซุ้มมือปืนอยู่เลยนะครับแต่ว่าเป็นจังหวัดที่มีความรุนแรงสูงในการเลือกตั้งเพราะว่านะครับถึงที่สุดแล้วจังหวัดนั้นจะมีความรุนแรงหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับดีมานด์ไซด์มากกว่าซัพพลายไซด์ถ้ามันมีรูปแบบความขัดแย้งที่แหลมคมมีการแข่งขันสูงและมีกลุ่มนักการเมืองที่มาจากนะครับการทำธุรกิจที่มันเป็นสีเทาธุรกิจผิดกฎหมายหรือธุรกิจที่มีลักษณะผูกขาดสูงเช่นธุรกิจที่เกี่ยวพันกับสัมปทานใบอนุญาตนะครับจะมีแรงจูงใจมากกว่านักการเมืองกลุ่มอื่นๆที่จะเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองถ้าคุณมีองค์ประกอบแบบนี้ว่าการแข่งขันในการเลือกตั้งสูงกับลักษณะของนักการเมืองที่เข้าสู่สนามการเลือกตั้งเป็นแบบนี้นะครับโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงในการเลือกตั้งก็สูงนะครับโดยไม่เกี่ยวพันว่ามีมือปืนรับจ้างมากน้อยแค่ไหนในจังหวัดนั้นเพราะลักษณะสำคัญอันนึงของมือปืนรับจ้างในธุรกิจมือปืนรับจ้างในสังคมไทยก็คือว่าเป็นธุรกิจที่มี high mobility นะครับคือมือปืนเนี่ยไม่อยู่ติดที่ใช่ไหมมันเดี๋ยวพอเขาอยู่เมืองเพชรแล้วเขาทำงานเฉพาะในเมืองเพชรนะครับฉะนั้นถ้าเราอยู่เชียงใหม่เนี่ยเรามีเงินเราก็สามารถจ้างมือปืนจากเพชรบุรีนะครับมาทำงานให้เราที่เชียงใหม่ได้ฉะนั้นการดำรงอยู่ของมือปืนในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งมันจึงไม่ได้สัมพันธ์กับนะครับความรุนแรงในจังหวัดนั้นๆเสมอไปในยุคนี้นะครับเราจะพบว่าความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นสูงเนี่ยเพราะว่าโครงสร้างรัฐแล้วก็โครงสร้างการเมืองที่มันเปลี่ยนไปนะครับอำนาจของตำแหน่งส.ส.ที่มันมีมากขึ้นในการแสวงหาผลประโยชน์และในการกำหนดนโยบายนะครับส.ส.มีโอกาสขึ้นกลุ่มตำแหน่งรัฐมนตรีในขณะที่ยุคเผด็จการทหารเนี่ยส.ส.ก็เป็นส.ส.นะครับรัฐมนตรีส่วนใหญ่ครม.ก็ตั้งมาจากนะครับระบบราชการหรือเทคโนแครตในยุคนั้นส.ส.ตำแหน่งส.ส.มันจึงมีผลประโยชน์น้อยพอมาในยุคนี้เนี่ยนะครับเดิมพันในการเป็นส.ส.เนี่ยมันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งที่เราพบก็คือว่ามันมีระดับความเปลี่ยนแปลงของนะครับสเกลของความรุนแรงต่ำถ้าเรากลับไปที่ตัวเลขนะครับจำนวนเหตุการณ์กับจำนวนความรุนแรงเนี่ยต่ำสุด7ใช่ไหมครับสูงสุด24จะเห็นว่ามันไม่ได้มีถ้าพลอตเป็นกราฟออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีการขึ้นลงเปลี่ยนแปลงมากอย่างมีนัยยะสำคัญในการเลือกตั้งแต่ละครั้งนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าในช่วงเนี้ยโครงสร้างรัฐของไทยเปลี่ยนน้อยมากจากปี2522ถึง2539ระบบเลือกตั้งไม่เปลี่ยนเลยนะครับระบบเลือกตั้งใช้อย่างต่อเนื่องที่เรียกว่าระบบพวงเนี่ยระบบเขตเดียวหลายคนนะครับถ้าใครเคยได้ยินใช้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบพรรคการเมืองไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่น central local relations เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่ายังไม่มีการกระจายอำนาจเกิดขึ้นเลยในช่วงนี้นะครับฉะนั้นพูดง่ายๆทั้งโครงสร้างรัฐกฎกติกาทางการเมืองระบบเลือกตั้งระดับการกระจายอำนาจอยู่นิ่งตลอดในช่วงนี้นะครับจึงอธิบายระดับของความรุนแรงที่มันค่อนข้างเสถียรรูปแบบและระดับความรุนแรงมาเปลี่ยนแปลงอย่างมากหลังรัฐธรรมนูญ1997เพราะไอ้ปัจจัยทั้งหมดเนี้ยที่เมื่อกี้ผมพูดว่ามันเสถียรเนี่ยนะครับมันมาเปลี่ยนหลัง1997เกิดรัฐธรรมนูญใหม่มีการนำเอาระบบเลือกตั้งใหม่มาใช้ระบบพรรคการเมืองก็เปลี่ยนไปรูปแบบพรรคการเมืองแบบใหม่เกิดขึ้นนะครับรูปแบบการหาเสียงเปลี่ยนไประดับการกระจายอำนาจเปลี่ยนไปมีการผลักดันเรื่องการกระจายอำนาจเกิดขึ้นนะครับหลังรัฐธรรมนูญ1997โอเคนะครับแต่ว่าให้สรุปในยุคที่2ก่อนนะครับ
ความรุนแรงเนี่ยเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้โดยนักการเมืองนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ความมั่งคั่งร่ำรวยและอำนาจของเขาเนี่ยวางอยู่บนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายนะครับหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นแบบ rent seeking นะครับและเขาใช้ความรุนแรงเมื่อเขาเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่มีความเข้มแข็งเวลานักการเมืองแบบเจ้าพ่อหรือผู้มีอิทธิพลแข่งกับนักการเมืองที่อ่อนแอเนี่ยเขาไม่ต้องใช้ความรุนแรงเพราะว่าเขาสามารถเอาชนะคนเหล่านี้เนี่ยด้วยวิธีอื่นๆที่มันง่ายกว่าเยอะนะครับเพราะนักการเมืองที่อ่อนแอเนี่ยคุณฐานเงินคุณก็สู้ไม่ได้แล้วระดับความเข้มแข็งของเครือข่ายหัวคะแนนเนี่ยทีมหัวคะแนนคุณก็สู้ไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นพูดง่ายถ้าเขาแข่งกับคนที่เป็นทนายคนที่เป็นครูหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยไปสมัครเป็นส.ส.ไปเจอเจ้าพ่อเจ้าพ่อเขาไม่ฆ่าคนเหล่านี้นะครับมันกระจอกเกินไปใช่ไหมครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วเขาชนะคนเหล่านี้ได้ด้วยวิธีอื่นนะครับความรุนแรงมักจะเกิดขึ้นเมื่อนะครับผู้มีอิทธิพลเนี่ยมาเจอกันพูดง่ายเพราะทั้งสองฝ่ายมีสเต็กเลยมีผลประโยชน์เดิมพันที่สูงทั้งคู่นะครับที่จะต้องการครอบครองการผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในจังหวัดตัวเองการพ่ายแพ้ทางการเมืองในการเลือกตั้งเนี่ยมันหมายถึงการสูญเสียอำนาจนะครับในทางเศรษฐกิจและอื่นๆด้วยในจังหวัดของตัวเองนะครับในขณะที่นักการเมืองที่มีพื้นเพมาจากคนที่ไม่ใช่นักธุรกิจเนี่ยนะครับผลประโยชน์เดิมพันมันน้อยสมมุติอาจารย์ธรไปลงสมัครส.ส.กทม.อาจารย์ธรแพ้อาจารย์ก็กลับมาสอนหนังสือใช่ไหมครับไม่มีอะไรที่มันจะเสียหายแต่ถ้าอาจารย์ธรเป็นเจ้าของธุรกิจโรงโม่สัมปทานแล้วแข่งขอใบอนุญาตจากอีกกลุ่มหนึ่งในจังหวัดเดียวกันเนี่ยการแพ้ในการเลือกตั้งเนี่ยมันหมายถึงการสูญเสียนะครับอำนาจในการผูกขาดทางธุรกิจด้วยในจังหวัดนั้นๆทีนี้นะครับแต่ประเด็นที่มันน่าสนใจคือเวลานักการเมืองที่นะครับแข็งแรงเป็นบอสมาเจอกันมักจะเกิดความรุนแรงแต่ตัวความรุนแรงนั้นเองเนี่ยจริงๆแล้วความรุนแรงในการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้สะท้อนความเข้มแข็งทางอำนาจของคนที่ใช้จริงๆมันกลับสะท้อนความอ่อนแอของฐานอำนาจนะครับโดยเฉพาะฐานสนับสนุนทางการเมืองของนักการเมืองนั้นเองพูดง่ายๆถ้าคุณมีอำนาจเข้มแข็งคุณมีฐานสนับสนุนจากประชาชนอย่างกว้างขวางเนี่ยนักการเมืองประเภทนี้สีเขียวมากๆและไม่ต้องใช้ความรุนแรงเพราะเขาได้เลือกตั้งชนะอย่างสม่ำเสมอตลอดอยู่แล้วภายใต้การทำผลงานให้กับประชาชน หรือการสร้างระบบอุปถัมภ์ที่มันต่อเนื่องยาวนาน นะครับบอสที่เข้มแข็งมากๆจริงๆแล้วแทบไม่ต้องใช้ไม่เคยใช้ไม่ต้องใช้ไอ้เครื่องมือชนิดที่เป็นการใช้กำลังใช้ความรุนแรงบอสหรือเจ้าพ่อที่ต้องมาใช้ความรุนแรงก็คือเป็นบอสที่คุณไม่ได้มีฐานเสียงสนับสนุนจากประชาชนอย่างเข้มแข็งจึงมีคนขึ้นมาแข่งท้าทายคุณแล้วคุณกลัวว่าคุณจะมีโอกาสแพ้นะครับสองจังหวัดที่ค่อนข้างสงบมากที่สุดในการเลือกตั้งของไทยคืออะไรสระแก้วของคุณสนอเทียนทองซึ่งเป็นหนึ่งในเคสที่ผมศึกษา เป็นหนึ่งในจังหวัดที่สงบที่สุดในการเลือกตั้งไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณสนอเทียนทองจะต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แกชนะคู่แข่งมาจิ้นของคะแนนเป็นแสนคะแนนนะครับแกและก็ลูกหลานแกได้คะแนนเสียงอันดับต้นๆของประเทศตลอดเวลาเลือกตั้งนะครับอีกจังหวัดหนึ่งที่สงบมากก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีของคุณบรรหารศิลปะอาชาคงนึกออกใช่ไหมครับคุณบรรหารศิลปะอาชาด้วยผลงานที่แกทำให้กับจังหวัดด้วยงบประมาณที่แกดึงลงมาด้วยการพัฒนาที่แกสร้างให้กับจังหวัดระบบอุปถัมภ์ต่างๆมันไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณบรรหารนะครับจะรู้สึกไม่มั่นคงในอำนาจของตัวเองจนกระทั่งต้องมากำจัดคู่แข่งด้วยวิธีเหล่านี้ฉะนั้นความรุนแรงจริงๆแล้วสะท้อนความอ่อนแอนะครับ
ถามว่าพรรคไหนบ้างที่ใช้ความรุนแรงในการเลือกตั้งตอบได้เลยทุกพรรคนะครับความรุนแรงไม่ได้เป็นสมบัติผูกขาดของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งและนักการเมืองแบบผู้มีอิทธิพลปรากฏตัวอยู่ในทุกพรรคการเมืองในประเทศไทยนะครับไม่ได้มีพรรคไหนเป็นผู้ดีไปมากกว่าพรรคไหนเลยความต่างประการเดียวคือพรรคไหนสร้างภาพเก่งกว่าเท่านั้นเองผ่านสื่อแต่เมื่อลงไปดูการหาเสียงจริงๆโดยเฉพาะนอกเขตกรุงเทพออกไปแล้วทุกพรรคการเมืองหาเสียงด้วยรูปแบบเดียวกันหมดเมื่อถึงเวลาต้องใช้วิธีสกปรกใช้วิธีรุนแรงก็ใช้นะครับไม่ได้มีข้อแตกต่างกันระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ ในยุคนี้เองเริ่มมีหนังแบบที่มีมือปืนเป็นตัวละครเอกปรากฏให้เห็นมากขึ้นนะครับถ้าใครโตทันอาจจะจำได้หนังเรื่องมือปืนอาจารย์อภิชาติพยักหน้านะครับบ่งบอกอายุนะครับสรพงษ์ชาตรีเป็นพระเอกนะครับหนังออกฉายในปี2526บ่งบอกอายุอีกนะครับของอาจารย์อภิชาติตอนนั้นเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จมากทั้งในแง่รายได้แล้วก็ได้รางวัลตุ๊กตาทองได้สุพรรณหงส์ทองคำนะครับแต่ที่มันน่าสนใจก็คือว่าพระเอกเนี่ยไม่ใช่นะครับลูกกำนันนะครับผู้ใหญ่บ้านหรือพวกนักต่อสู้เพื่อประดุงความยุติธรรมฮีโร่แบบสมัยโบราณนะอันเนี้ยพระเอกคุณสรพงษ์เนี่ยในเรื่องก็คือเป็นมือปืนรับจ้างแต่ก็คือต้องยอมเข้าสู่ธุรกิจนี้เพื่อไปช่วยลูกเมียช่วยครอบครัวนะครับก็พยายามจะสร้างให้เกิดความน่าสงสารขึ้นมาแต่มันก็สะท้อนว่าในยุคนั้นเนี่ยสังคมเริ่มรับรู้การดำรงอยู่นะครับของไอ้ธุรกิจและก็อาชีพนี้แล้วในยุคนี้เองเนี่ยและจากหนังเรื่องนี้มันทำให้เกิดบทความที่ประหลาดชิ้นหนึ่งนะครับโดยนักวิชาการระดับโลกที่มีชื่อเสียงมากๆคือโปรเฟสเซอร์เบเนดิกต์แอนเดอร์สันแกมาศึกษาการเมืองไทยนะครับเพราะว่ามีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนหนึ่งที่รู้จักมักคุ้นนะครับแกเป็นผู้เชี่ยวชาญเซาท์อีสต์เอเชียแกมาศึกษาการเมืองไทยหลังจากแกถูกแบนไม่ให้เข้าอินโดนีเซียเพราะไปวิจารณ์สุฮาโตมาทีนี้ในช่วงนั้นแกก็อยู่เมืองไทยแล้วแกมาดูหนังเรื่องนี้แล้วก็เกิดแรงบันดาลใจมันประหลาดมากนะที่มือปืนกลายมาเป็นตัวละครเอกแล้วแกเริ่มไปศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อพยายามจะเข้าใจว่าทำไมมันเกิด political killings มากขึ้นในยุคนี้ว่าความรุนแรงในการเลือกตั้งของไทยทำไมมันมีการว่าจ้างมือปืนว่าจ้างนะครับทำไมถึงจะต้องแข่งขันกันดูเดือดขนาดนี้เพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งนะครับข้อสรุปที่ประหลาดก็คือว่าจะตั้งชื่อบทความแกว่า Murder and Progress นะครับอินสยามการสังหารและความก้าวหน้าทางการเมืองในประเทศไทยสำหรับแกเนี่ยไอ้ปรากฏการณ์ที่มีการแข่งขันกันอย่างดูเดือดและว่าจ้างมือปืนรับจ้างไปสังหารกันในทางการเมืองสะท้อนระดับความเป็นประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าขึ้นของสังคมไทยฟังแล้วอาจจะงงใช่ไหมครับในแวบแรกยิ่งยิงกันมากขึ้นเนี่ยแสดงว่ากระแสไตกำลังลุดหน้าไปเพราะอะไรครับสำหรับแกแสดงว่ารัฐสภามันต้องมีอำนาจมากขึ้นนะตำแหน่งส.ส.มันมีอำนาจมากขึ้นเมื่อเทียบกับระบบราชการตอนนี้คนเลยมายิงกันเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งเห็นไหมครับคือแกชอบสร้างอาร์กิวเมนต์อะไรแปลกๆแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าในความหมายหนึ่งอย่างน้อยสังคมไทยได้เคลื่อนตัวจากยุคเผด็จการแล้วในยุคเผด็จการความรุนแรงคืออะไรคือความรุนแรงโดยรัฐที่มาปราบปรามประชาชนที่ออกไปประท้วงที่เรียกร้องประชาธิปไตยใช่ไหมครับในยุคเผด็จการเนี้ยในยุคที่รัฐสภาเริ่มเฟื่องฟูแล้วตอนเนี้ยรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ได้มีอำนาจเข้มข้นมากอย่างแต่ก่อนสิ่งที่มาแทนที่ความรุนแรงบนท้องถนนการปราบปรามประชาชนคือความรุนแรงระหว่างนักการเมืองแล้วสำหรับแกเนี่ยมันก้าวหน้ากว่านะครับและเพราะอะไรเพราะมันสะท้อนในเชิงโครงสร้างตอนนั้นสังคมไทยกำลังจะพัฒนาและเปลี่ยนจากระบอบเผด็จการทหารไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาและจริงๆถ้าเราไปดูนะครับถ้าผมจะเสริมอาร์กิวเมนต์แกคือว่า
เราไปดูระดับความสูญเสียเนี่ยเวลานักการเมืองยิงกันในการเลือกตั้งเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่ฆ่าคนอื่นนะครับเป็นความรุนแรงที่จำกัดกลุ่มเป้าหมายมากเขาไม่ฆ่ากระทั่งนักข่าวไม่ฆ่าคนจัดการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งของไทยไม่เสียชีวิตจนกระทั่งตอนมาตั้งกกต.แล้วเนี่ยก็ไม่มีการใช้รุนแรงต่อกกต.ในขณะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยโหดกว่าเยอะฆ่านักข่าวนักข่าวคนไหนมาขวางทางมาเปิดโปงฆ่าเจ้าหน้าที่กกต.คนไหนทำหน้าที่ในลักษณะที่นักการเมืองมองว่าไอ้นี่เป็นลำเอียงฝ่ายตรงกันข้ามพวกฟิลิปปินส์นี่เขาเก็บเลยนะครับเจ้าหน้าที่กกต.ฉะนั้นพูดมากไม่ได้นะอยู่ฟิลิปปินส์นะกกต.เนี่ยนะครับจะมาแสดงบทบาทคุณมีโอกาสตายได้นะในสังคมไทยเราใจดีใช่ไหมครับเราไม่ใช้ความรุนแรงนอกวงพุ่งนักการเมืองเพราะในแง่หนึ่งไม่อยากสร้างเรื่องเดือดร้อนนะครับในแง่นี้มันเป็นความรุนแรงที่จำกัดวงแล้วก็ไม่ในยุคนี้ความรุนแรงไม่มีการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนที่เป็นผู้เลือกตั้งนะครับไม่ปรากฏการใช้ความรุนแรงแบบเหวี่ยงแหไปปาระเบิดคูหาเลือกตั้งในอันนี้ผมโค้ดคำสัมภาษณ์ที่ผมไปสัมภาษณ์นะครับมือปืนจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับเขาบอกว่าถ้าจะเข้าใจความรุนแรงในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับอาจารย์ต้องเข้าใจว่ามันมีผลประโยชน์ผูกพันไม่มีผู้สมัครคนไหนฆ่าฝ่ายตรงกันข้ามเพื่อชนะการเลือกตั้งเพราะเขาอยากใช้ตำแหน่งส.ส.นั้นเนี่ยไปช่วยคนยากจนอันนี้ก็เป็นประโยคที่ทำให้ผมตาสว่างขึ้นมานะครับและอธิบายความรุนแรงในช่วงนี้อ่ะช่วงสุดท้ายนะครับเป็นช่วงที่ใกล้ตัวเราขึ้นมาแล้วนะครับความรุนแรงในช่วงนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนระดับของความรุนแรงค่อนข้างสูงมากก็คือว่าในการเลือกตั้งปี2544กับ2548เนี่ยมีผู้เสียชีวิต26คนกับ30คนนะครับมีเหตุความรุนแรง81ครั้งกับ77ครั้งก็ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งในยุคก่อนนะแต่พอมาการเลือกตั้งในปี2007กับ2011เนี่ยก็คือ2550กับ2554ระดับความรุนแรงลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญทั้งในแง่จำนวนเหตุการณ์กับจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับดูแค่ความพยายามในการลอบสังหารก็ลดลงนะครับจาก39และ44ครั้งมาอยู่ที่14และ20ครั้งถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมมันพุ่งขึ้นสูงใน2ครั้งแรกแล้วก็ลดต่ำลงใน2ครั้งหลังมีปัจจัย4ประการนะครับที่อธิบายความเปลี่ยนแปลงนี้อันแรกก็คือว่ารัฐธรรมนูญ2540นะครับกับระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ที่มันเอามาใช้คือระบบเขตเดียวคนเดียวนะครับมีส่วนทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้น 2 นะครับการกระจายอำนาจนะครับที่ทำให้ตำแหน่งการเลือกตั้งท้องถิ่นมีอำนาจมากขึ้นตรงเนี้ยมันมาทำให้ความขัดแย้งในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาพัวพันกับความขัดแย้งระดับชาตินะครับและนะครับมันไปทำให้ความรุนแรงนะครับเพิ่มขึ้นแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับ 3 ก็คือระบบพรรคการเมืองที่เปลี่ยนไปนะครับหลังปี40นะครับโดยเฉพาะการเคลื่อนเข้าสู่ไอ้ระบบการเมืองแบบ2พรรคนะครับเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่สุดท้าย3อันแรกเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้ความรุนแรงในการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นนะครับแต่ปัจจัยสุดท้ายเนี่ยคือการรัฐประหารในปี2549กับการเกิดขึ้นของสิ่งที่ผมเรียกว่า ideological politics หรือการเมืองเชิงอุดมการณ์ในการเลือกตั้งเนี่ยกับทำให้ความรุนแรงในการเลือกตั้งลดลง
คือพูดง่ายหลังการรัฐประหารปี49เนี่ยนะครับมี2ปัจจัยที่มาทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมีความรุนแรงน้อยลงในการเลือกตั้งปี2550เนี่ยความรุนแรงลดลงเพราะทหารเข้ามาแทรกแซงและเข้ามาควบคุมการเลือกตั้งกระบวนการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดนะครับหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าการเลือกตั้งปี2550เนี่ยเลือกตั้งโดยที่ 20-30 จังหวัดในประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกอยู่เลยภาคเหนือและภาคอีสานตอนเลือกตั้งภายใต้กฎอัยการศึกแล้วก็มีข้อมูลทั้งจากงานวิจัยของผมเองและข้อมูลจากองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างประเทศหลายแห่งแล้วก็องค์กรที่สังเกตการเลือกตั้งพบว่าการเลือกตั้งปี2550เนี่ยไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะว่ามีการใช้กลไกลับเข้าไปเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองบางพรรคนะครับและสกัดพรรคการเมืองบางพรรคจากข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของผมเนี่ยในภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยการแทรกแซงก็เป็นไปอย่างเข้มข้นมากหัวคะแนนบางจังหวัดที่ถูกมองว่าเป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยหัวคะแนนถูกประกบหาเสียงไม่ได้เลยมันอยู่บ้านอย่างเดียวมีทหารมาเฝ้าหน้าบ้านนะครับอุ่นใจมากช่วงนั้นนะครับหาเสียงไม่ได้เลยนะครับในขณะที่พรรคการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามสามารถแจกเงินซื้อเสียงได้อย่างเสรีนะครับโดยเจ้าหน้าที่รัฐก็รับรู้ฉะนั้นในครั้งนั้นเนี่ยในปี2550เนี่ยที่มันไม่รุนแรงก็เป็นเหตุผลเดียวกับที่ในยุคเผด็จการทหารเนี่ยการเลือกตั้งไม่รุนแรงเพราะว่ากระบวนการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันถูกควบคุมอย่างเข้มข้นโดยอำนาจรัฐทหารในช่วงนั้นก็คือในหลายจังหวัดเนี่ยมันแข่งไม่ได้มันหากระทั่งออกไปแคมเปญไปหาเสียงไม่ได้นะครับคือฉะนั้นโอกาสที่ไปเกิดความรุนแรงหรือลอบสังหารกันเนี่ยมันไม่มีเพราะกระทั่งหาเสียงยังหาไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นอันนั้นอธิบายนะครับความสงบในการเลือกตั้งในปี2550แต่อย่างที่ผมบอกก็คือความสงบในการเลือกตั้งมันไม่ได้สะท้อนระดับความเป็นประชาธิปไตยเสมอไปเป็นการเลือกตั้งที่สงบเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการเลือกตั้งที่นะครับไม่ได้เป็นประชาธิปไตยมันไม่หมายความว่าเราจัดการเลือกตั้งได้ดีขึ้นบริสุทธิ์ยุติธรรมขึ้นการเลือกตั้งเลยไม่รุนแรงนะครับมันไม่รุนแรงเพราะมันถูกกดเอาไว้มันถูกซัพเพรสเอาไว้นะครับแต่พอมาในการเลือกตั้งปี2511เนี่ย2554ความรุนแรงก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเช่นกันแต่ครั้งนี้ต่ำด้วยอีกเหตุผลหนึ่งครั้งนี้ทหารไม่ได้เข้ามาควบคุมแทรกแซงมากแล้วนะครับแต่ว่าความรุนแรงในการเลือกตั้งต่ำเพราะว่าไอ้การเมืองแบบเดิมระหว่างเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันเสื่อมอิทธิพลไปแล้วการแข่งขันด้วยการทุ่มเงินซื้อเสียงอย่างเดียวการใช้ความรุนแรงการใช้กำลังข่มขู่บังคับผู้เลือกตั้งหรือหัวคะแนนเนี่ยมันเป็นวิธีการที่นะครับไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไปประชาชนและผู้เลือกตั้งก็ต่อต้านไม่ตอบรับใครที่เป็นนักการเมืองที่นะครับไม่มีผลงานไม่มีนโยบายหรือไม่มีอุดมการณ์อะไรเลยเนี่ยใช้แต่วิธีโบราณแบบนี้เนี่ยนะครับพ่ายแพ้จำนวนมากและจริงๆเจ้าพ่อเริ่มสูญพันธุ์ตั้งแต่การใช้รัฐธรรมนูญ2540แล้ว เราจะเห็นว่าการเลือกตั้งตั้งแต่2544กับ2548ตระกูลการเมืองหลายตระกูลหมดบทบาทไปหรือคลายอิทธิพลลงไปมากนะครับจากที่ครอบงำตอนนี้ก็อยู่ในสภาวะที่ต้องแข่งขันกับคนอื่นและต้องปรับตัวคนที่ปรับตัวไม่ได้จะยิ่งใช้ความรุนแรงมากขึ้นเพื่อจะอยู่รอดและนั่นเป็นเหตุผลที่อธิบายว่าทำไมในครั้งปี44กับปี48มันรุนแรงเพราะมันเป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจเยอะทั้งในท้องถิ่นใช่ไหมครับที่มีการกระจายอำนาจมีพรรคการเมืองใหม่โผล่เข้ามานะครับพรรคไทยรักไทยนะครับมีการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจหลังวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนกฎกติกานะเป็นเขตเดียวคนเดียวซึ่งหลายเขตเนี่ยทำให้เจ้าพ่อต้องไปชนกันเองเป็นช้างชนช้างนะครับไอการเปลี่ยนในหลายมิติเนี่ยคนที่ดิ้นรน
นะครับเพื่อจะอยู่รอดแต่ไม่ยอมปรับตัวในแง่การคิดค้นนโยบายที่ดีขึ้นหรือมีผลงานที่ดีขึ้นเนี่ยแต่เลือกใช้วิธีเจ้าพ่อบางคนพูดง่ายเลือกใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการรักษาอำนาจไว้ดิ้นรนนะครับมันจึงเป็นผลที่ว่าทำไมการเลือกตั้ง2ครั้งแรกหลังการแล้วป่ะเอ้ยหลังการเลือกหลังการมีรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยจึงรุนแรงมากเพราะมันเป็นช่วงของการปรับสมรรถภาพทางอำนาจใหม่ในช่วงนั้นนะครับจนเลือกตั้งครั้งนั้นเสร็จนั่นแหละมันเริ่มชัดเจนแล้วว่าใครอยู่ใครไปนะครับเจ้าพ่อที่ล้าหลังมากก็หมดจากอำนาจไปนะครับพอมาถึงปี2554ถ้าไปดูการหาเสียงนะครับผมตะเวนไปหลายจังหวัดทั่วประเทศจะเห็นเลยว่าการหาเสียงเนี่ยตอนนี้มันเป็นการต่อสู้ของนโยบายและอุดมการณ์จริงๆใครที่สังเกตการเลือกตั้งในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบหรือในยุคคุณนายกชาติชายบรรหารคุณชวนก่อนปี40แล้วมาสังเกตการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนักวิชาการทุกคนสรุปตรงกันนี่คือการแข่งขันแบบใหม่แล้วมันไม่มีการแข่งขันที่เอาหน้าผู้มีอิทธิพลมาโชว์เอาหน้าเจ้าพ่อมาโชว์แล้วบอกเลือกข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้านะครับเลือกข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าคุณต้องมีอะไรนำเสนอให้กับผู้เลือกตั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรที่เป็นรูปธรรมเป็นผลงานหรือเป็นนโยบายหรือการสังกัดพรรคการเมืองที่คนชอบคุณขายตัวเองอย่างเดียวกับครอบครัวเนี่ยไม่ได้พูดในแง่หนึ่งคือไอ้การเมืองแบบ personalistic politics การเมืองแบบตัวบุคคลที่มันเคยดำรงอยู่ก่อนปี2540เนี่ยมันเริ่มสลายไปแล้วในการเมืองไทยและการเมืองแบบที่เน้นตัวบุคคลนี่แหละที่มันทำให้เกิดความรุนแรงเพราะมันไม่มีอย่างอื่นไปขายเวลามันแข่งกันมันแข่งกันด้วยบารมีแล้วกันนะครับใช้เครื่องมือนะครับที่เป็นเรื่องความรุนแรงกับการใช้อิทธิพลล้วนๆนะครับตอนนี้การเมืองเป็นยุคที่นะครับหลังปี49เนี่ยไม่ใช่แค่มีมิติการแข่งงานเชิงนโยบายแต่เป็นมิติเชิงอุดมการณ์ก็หมายความว่าจริงๆนักเลือกผู้เลือกตั้งของไทยเนี่ยไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามชอบพรรคการเมืองต่างพรรคกันแต่ว่าเริ่มไอดีนติฟายกับพรรคการเมืองมากขึ้นแล้วมีชุดอุดมการณ์ของตัวเองเวลาตัดสินใจที่จะเลือกตั้งและอันเนี้ยมันพบอย่างชัดเจนในปี54หรือกระทั่งในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คือผู้เลือกตั้งของไทยคิดในเชิงไอเดียโลจิคอลมากขึ้นหรือจุดยืนทางการเมืองนะครับการเมืองเหลืองแดงมันเข้าไปสัมพันธ์กับการเลือกตั้งอย่างแยกไม่ออกนะครับในภาคใต้ทำไมพรรคไทยและไทยไม่สามารถเจาะได้เลยมันไม่ใช่แค่เรื่องที่จะอธิบายด้วยผลงานหรือนโยบายเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องที่นะครับในทางความคิดทางการเมืองหรือว่าทำทางการเมืองแล้วเนี่ยคนภาคใต้เขาไม่ชอบนะครับถ้าใครสวมเสื้อนะครับที่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์มาก็ยากมากที่คุณจะชนะเลือกตั้งในขณะที่ถ้าคุณสวมเสื้อพรรคกระชายปัดคุณอาจจะไม่มีผลงานเลยคุณสมบัติคุณไม่ดีเด่นอะไรมากโอกาสแต่โอกาสที่คุณจะได้รับเลือกมีสูงมากอันนี้มันไอเดียโลจิคอลแล้วมันไม่ได้เรื่องเป็นเรื่องของเป็นเหตุเป็นผลว่าเลือกเพราะมีผลงานดีกว่ามีนโยบายที่จับต้องได้ ในขณะเดียวกันภาคเหนือและภาคอีสานก็เช่นกันนะครับคุณสวมเสื้อพรรคการเมืองอื่นที่ไม่ใช่พรรคฝ่ายคุณทักษิณเดินเข้าไปในภาคอีสานเนี่ยโอกาสที่จะสอบตกในต้นก็มีสูงมากแหละนะครับในสภาวะที่การแข่งขันทางการเมืองเป็นเรื่องของนโยบายและอุดมการณ์มากขึ้นเนี่ยไอ้เครื่องมือโบราณแบบการลอบสังหารเนี่ยมันไม่ได้มีผลในการเปลี่ยนผลการเลือกตั้งอีกต่อไปต่อให้คุณไปฆ่าหัวคะแนนฝ่ายตรงกันข้ามกี่คนก็ตามเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทำให้คุณชนะการเลือกตั้งนะครับสมมุติในภาคอีสานผมยกตัวอย่างง่ายๆในจังหวัดอุดรธานีคุณสวมเสื้อพรรคการเมืองอื่นไปแล้วคุณไปสังหารหัวคะแนนของนะครับส.ส.ฝ่ายเพื่อไทยคุณสังหารไปยังไงนะครับมันไม่ได้ตัดกำลังเขาเพราะชาวบ้านก็เลือกเขาอยู่ดีนึกออกใช่ไหมครับการแข่งขันปัจจัยที่ทำให้คนชนะการเลือกตั้งมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับและนี่จึงเป็นเหตุผลที่ความรุนแรงถูกใช้น้อยลง
พราะจริงนักการเมืองแล้วพวกเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลเองก็เรียนรู้ว่ามันเป็นเครื่องมือที่ไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไปนะครับและจริงๆแล้วถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับด้วยการรัฐประหารการเลือกตั้งของไทยมันจะสงบขึ้นเรื่อยๆและมีโดยมีการแข่งขันนะเป็นประชาธิปไตยแต่มันจะสงบขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเข้าสู่การแข่งขันในเชิงนโยบายและอุดมการณ์อย่างแท้จริงก็เหมือนการเลือกตั้งในสังคมตะวันตกทั้งหลายเอาชุดนโยบายมาแข่งกันคนชอบพรรคการเมืองต่างกันมีอุดมการณ์ต่างกันนะครับแล้วก็แข่งกันไปในแง่นี้มันเป็นการเมืองที่ก้าวหน้ากว่าการเมืองสมัยยุคเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นครอบงำใช่ไหมครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับว่าในที่สุดเนี่ยมันผมขอจบประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือว่ามันไม่ได้เกิดอย่างนั้นขึ้นนะครับเพราะว่ากระบวนการที่จริงๆแล้วกำลังจะพัฒนาไปในทางบวกเนี่ยการแข่งขันในสนามการเลือกตั้งที่มีการเคารพกฎกติกาและเป็นการแข่งขันในเชิงนโยบายนะครับเชิงอุดมการณ์เนี่ยมันถูกตัดตอนด้วยนะครับการใช้เครื่องมือนอกการเลือกตั้งมายุตินะครับลงไปสิ่งที่เราพบในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าในสภาวะที่ความรุนแรงในการเลือกตั้งมันกำลังลดลงเนี่ยแต่ว่าความรุนแรงทางการเมืองโดยภาพรวมไม่ได้ลดลงมันย้ายจากสนามการเลือกตั้งไปสู่ความรุนแรงบนท้องถนนแล้วก็ความรุนแรงโดยรัฐเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งความรุนแรงในรูปแบบการใช้อำนาจรัฐเพื่อปราบปรามประชาชนนะครับซึ่งความรุนแรงที่ผมเรียกว่า street and state violence เนี่ยความรุนแรงบนท้องถนนกับความรุนแรงโดยรัฐเนี่ยมันเป็นความรุนแรงที่ไม่ได้นำความก้าวหน้ามาสู่สังคมไทยเลยมันเป็นความรุนแรงที่ศูนย์เปล่าอ่ะใน 7-8 ปีนี้นะครับเมื่อเทียบกับความรุนแรงในการเลือกตั้งในยุคก่อนมันทั้งศูนย์เปล่าแล้วมันขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตยแล้วมันยังทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากต้องเสียชีวิตด้วยเมื่อเทียบกับความรุนแรงระหว่างนักการเมืองพูดง่ายถึงที่สุดนักการเมืองฆ่ากันเองอ่ะคนสปีชีส์เดียวกันที่เขาอยู่ในธุรกิจสีเทาฆ่ากันเองถึงที่สุดมันก็ทำลายล้างกันเองไปประชาชนไม่เดือดร้อนนะแต่ก่อนนะแต่ตอนเนี้ยประชาชนเดือดร้อนนะเวลามีการปราบปรามสังหารประชาชนแต่ละครั้งนะครับโดยรัฐนะมีผู้บริสุทธิ์จำนวนมากต้องเสียชีวิตนะครับเป็นความรุนแรงที่ไม่ยิ่งทำให้ประชาธิปไตยถดถอยนะครับผมว่าจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดคือการเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับมันได้เปลี่ยนจากโหวตโนมาเป็นโนโหวตมันได้เปลี่ยนจากยุคที่ครั้งหนึ่งเนี่ยในปี2554เนี่ยนะครับฝ่ายที่นะครับไม่ชอบนะครับผลการเลือกตั้งเนี่ยแต่เขายังเลือกที่จะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งถ้าใครจำได้มีการตั้งพรรคการเมืองใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ในขณะเดียวกันมีการแตกเสียงกันฝ่ายหนึ่งตั้งพรรคการเมืองใหม่เพื่อลงไปสู่สนามการเลือกตั้งอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรณรงค์ให้คนไปโหวตโนคือให้ไปใช้สิทธิ์แต่ไม่ต้องเลือกใครเพราะว่านะครับสำหรับเขาเนี่ยนักการเมืองมันทุกพรรคเนี่ยคุณภาพต่ำหมดใช่ไหมครับแต่ก็คือยังยอมรับไอ้กระบวนการเลือกตั้งนี้ยังยอมรับที่จะเข้าไปสู่การใช้สิทธิ์ใช้เสียงทางการเมืองแล้วก็เคารพสิทธิ์ของคนอื่นคนอื่นจะไปเลือกใครไม่รู้กลุ่มนี้เขาบอกว่าเขาไปโหวตโนเพราะเขามองว่านักการเมืองที่มีอยู่เนี่ยมันคุณภาพแย่หมดไม่สามารถทำใจเลือกพรรคไหนได้เลยจะไปใช้สิทธิ์แต่เลือกไม่เลือกใครในแง่นี้ระบบประชาธิปไตยมันไปต่อได้เพราะไอ้กระบวนการเลือกตั้งมันไม่ถูกทำลายแล้วสิทธิทางการเมืองของคนอื่นก็ไม่ถูกทำลายนะครับแต่พอมันกลายมาเป็นการรณรงค์ no vote ในปีต้นปีนี้นะครับสิ่งที่มันต่างออกไปก็คือว่าเป็นการปฏิเสธนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ประชาชนปฏิเสธ
สถาบันการเลือกตั้งและกระบวนการเลือกตั้งเป็นฝ่ายใช้ความรุนแรงเองแทนรัฐแทนนักการเมืองในยุคแรกเป็นความรุนแรงโดยรัฐใช่มั้ยครับยุคที่2และยุคที่3เป็นความรุนแรงโดยนักการเมืองและพรรคการเมืองเป็นหลักแต่เหตุการณ์ครั้งล่าสุดเนี่ยมันเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากฝ่ายประชาชนเองที่ใช้ความรุนแรงเพราะเขาหมดศรัทธากับระบอบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ผมว่ามันเป็นความผิดพลาดและน่าเสียดายคือเราหมดศรัทธากับนักการเมืองได้กับรัฐบาลได้นะครับแต่อย่าไปทำลายไอ้กระบวนการและกติกาประชาธิปไตยเพราะพอคุณใช้ความรุนแรงเพื่อสกัดขัดขวางทำลายไอ้กติกาเนี้ยไอ้สถาบันการเลือกตั้งเนี้ยคุณกำลังทำลายกติกาที่มันถูกออกแบบมาไว้ในการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติแบบที่ประเทศอื่นๆเขาทำนะครับนอกจากนั้นมันยังมีการทำลายสิทธิทางการเมืองของคนอื่นด้วยเป็นครั้งแรกอีกเช่นกันที่นะครับ ประชาชนด้วยกันเองลุกขึ้นมาสกัดขัดขวางการใช้สิทธิการเลือกตั้งของคนอื่นอันนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ไทยนะครับฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ตอนนี้ความขัดแย้งมันมาถึงขั้นพื้นฐานมากก็คือเรากลับมาสู่การเถียงกันว่าตกลงประเทศไทยเหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม่คนไทยมีความเท่ากันหรือไม่ใช้1สิทธิ์1มี1สิทธิ์1เสียงเท่ากันหรือไม่นะครับสังคมอื่นที่ซีวิไลซ์เนี่ยที่เจริญเขาเลิกเถียงเรื่องนี้ไปแล้วเพราะทุกคนต้องเท่ากันในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศใช่ไหมครับจะยากดีมีจนต่างกันยังมีอุดมการทางการเมืองยังไงก็ตามแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสิทธิทางการเมืองขั้นพื้นฐานของคนอื่นก็คือสิทธิในการเลือกตั้งพอไปทำลายสถาบันการเลือกตั้งตรงนี้นะครับและทำลายกระบวนการไม่ยอมรับนะครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันก็คือการสร้างสภาวะที่สังคมไทยต้องเดินไปสู่ทางตันในท้ายที่สุดเพราะมันไม่เหลือพื้นที่อื่นแล้วที่จะมาเจรจาต่อรองกันได้อย่างสันติไอ้การเลือกตั้งมันถูกออกแบบไว้เพื่อเป็นกลไกในการเจรจาต่อรองกันได้อย่างสันติใช่ไหมครับพอคุณไปทำลายกระบวนการนี้ตอนนี้เราจะตกลงกันยังไงว่าใครควรขึ้นสู่อำนาจนะครับ มันก็ไม่มีทางอื่นมันก็ต้องมาจบในสภาวะที่เราอยู่ด้วยกันอย่างทุกวันนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นมันคือผลผลิตนะครับสิ่งที่เราอยู่ในปัจจุบันมันคือผลผลิตของนะครับการปฏิเสธไอ้กระบวนการประชาธิปไตยเองให้มันแก้ไขเยียวยาตนเองนะครับแล้วก็ ผมค่อนข้างมองโลกในแง่ร้ายนะครับความรุนแรงในอดีตความรุนแรงในการเลือกตั้งมันเป็นความรุนแรงที่ไม่ได้ทำลายสถาบันและกระบวนการประชาธิปไตยฉะนั้นเมื่อเกิดความรุนแรงแล้วเนี่ยมันยังไปต่อได้แต่ตอนเนี้ยนะครับผมยังมองไม่เห็นว่าเราจะกลับไปสู่การเลือกตั้งที่สงบสันติบริสุทธิ์ยุติธรรมที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันได้อีกยังไงต่อไปยังมองไม่ออกนะครับยังมองไม่ออกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ1จะใช้ระบบเลือกตั้งอะไรนะครับจะเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีมากน้อยแค่ไหนหรือจะมีการแทรกแซงและเข้ามาควบคุมหรือบิดผันระบบการเลือกตั้งนะครับจนมันเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าผลการเลือกตั้งออกมาไม่เป็นที่พอใจมันจะกลับไปสู่วงจรเดิมอีกหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ไปไหนนึกออกใช่ไหมครับก็คือว่าเรายึดอำนาจมาเสร็จแล้วเราบอกว่าให้สังคมกลับมาปรองดองผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากให้สังคมกลับมาปรองดองแต่พื้นฐานแรกของการปรองดองคือทุกฝ่ายก็ต้องยอมรับกฎกติกาไอ้สถาบันการเลือกตั้งเนี้ยร่วมกันก่อนให้มันเป็นเวทีในการตัดสินทีนี้ถ้าเลือกตั้งอีกแต่ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วไม่เป็นที่น่าพอใจผมก็กลัวว่าเราจะกลับไปสู่วงจรเดิมหรือเปล่าก็กลับไปสู่สตรีทโพลิติกส์กลับไปสู่ความรุนแรงบนท้องถนนหรือไม่นะครับแต่ว่าในส่วนสุดท้ายนี่จริงๆต้องออกตัวว่ามันอยู่นอกขอบเขตในงานวิจัยผมงานวิจัยผมมาจบแค่การเลือกตั้งปี2554ซึ่งจริงๆตอนนี้ผมต้องไปเขียนใหม่นะหน้าแตกเพราะเขาอาจจะถอนใบปริญญาคืนเพ
พราะตอนนั้นเขียนกำลังมองโลกอย่างสดใสมากว่าการเลือกตั้งปี2514เนี่ยมันส่งสัญญาณในทางบวกหลายอย่างเพราะว่าทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งแม้แต่ฝ่ายที่ต่อสู้กันมาอย่างดูเดือดรุนแรงท่านเราจำได้นะครับบรรยากาศก่อนการเลือกตั้งปี2554ดูเดือดมากนะพอเพิ่งมีเหตุการณ์ใช่ไหมครับที่ราชประสงค์เหตุการณ์อะไรต่างๆจนตอนนั้นเนี่ยคุณสดศรีซึ่งเป็นกกต.ยุคนั้นถึงกับออกมาบอกว่าเราจะจัดการเลือกตั้งได้หรือเปล่าหรือต้องให้ทหารมาช่วยจัดการเลือกตั้งเพราะตอนนั้นคนกลัวว่าประชาธิปัตย์ก็จะไปหาเสียงภาคเหนืออีสานไม่ได้ไทยรักไทยก็จะไปหาเสียงเพื่อไทยจะไปหาเสียงภาคใต้ไม่ได้ปรากฏว่าพอเลือกตั้งจริงเป็นการเลือกตั้งที่สงบมากเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นคือการปาไข่ใส่คุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพตอนไปหาเสียงที่สมุทรปราการกับคุณยิ่งลักษณ์โดนปาไข่ที่สวนลุมพินี นั่นรุนแรงที่สุดแล้วนะครับก็หมายความว่ามันเป็นการเลือกตั้งที่ค่อนข้างสงบมากผ่านไปได้ด้วยดีและทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับผมก็เลยเขียนสรุปไว้ในวิพลว่าสังคมไทยกำลังจะ progress นะครับโชคดีเขียนจบก่อนเหตุการณ์เดือนพฤษภาปีนี้นะครับไม่งั้นคงต้องคืนยี่ผลเข้าไปนะครับหรือถูกสั่งให้เขียนใหม่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนั่นเป็นเรื่องที่ผมผ่านมาแล้วนะครับอย่างวุดวิดก็ฉะนั้นสำหรับผมตอนนี้สิ่งที่เรามีก็คือสภาวะที่เรียกว่าความรุนแรงที่ไม่มีทางออกแล้วก็เป็นความสงบที่ไม่มีประชาธิปไตยนะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณอาจารย์ประจักษ์มากครับก็ผมคงไม่อยากสืบยาวเพราะว่าเดี๋ยวเราได้มีเวลาถามคร่าวๆคืออาจารย์ประจักษ์จะเล่าตั้งแต่ความไม่รุนแรงในการไม่เลือกตั้งนะครับจนไปถึงความรุนแรงในการเลือกตั้งแล้วก็จบลงด้วยความรุนแรงในการไม่เลือกตั้งสุมีเข้าใจไหมก็ตอนที่รุนแรงในการเลือกตั้งก็ความรุนแรงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดจะว่าไปอธิบายแบบนักเศรษฐศาสตร์ก็เป็นแบบในเรื่องโครงสร้างในการแข่งขันนะครับการแข่งขันเนี่ยคือขึ้นการแข่งขันมีความรุนแรงขนาดไหนก็นำไปสู่ความรุนแรงการเลือกตั้งมากขนาดนั้นรวมไปถึงว่าไอ้ตำแหน่งที่ได้มาจากการแข่งขันเนี่ยจะมีประโยชน์ขนาดไหนก็กำหนดว่าจะรุนแรงมากขนาดไหนพวกนี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวเปิดให้ทุกท่านที่เข้าร่วมได้ถามคำถามอาจารย์ประจักษ์สักประมาณอีกสัก20นาทีถึง25นาทีนะครับก็เดี๋ยวมี2คนแล้วนะครับคิดว่าคงมีคนอยากถามอาจารย์ประจักษ์เยอะก็เดี๋ยวรอบแรกให้ทางอาจารย์อภิชาตินะครับแล้วก็ทางน้องทางนี้ถามใครจะถามช่วยรบกวนแนะนำตัวเองก่อนด้วยนะครับว่าเป็นใครจากที่ไหนนะครับเจ้าหน้าที่ก็ถามได้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลนี่เข้ามานั่งจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับไม่เสียเวลาผมถามเลยนะผมอาจารย์ผมอภิชาติในขณะนี้นะครับอาจารย์ประสักอาจารย์พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของกระสุนปืนต่อการเลือกตั้งในรอบ10 20 30 30กว่าปีที่ผ่านมามันมีบทบาทเพิ่มขึ้นลดลงยังไงสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยแค่ไหนนะครับประเด็นที่ผมอยากถามคือในหนังสือของอาจารย์มันมีบาลอตแล้วก็มีบูลเลตใช่ไหมอาจารย์พูดถึงบูลเลตไปแล้วบาลอตล่ะครับการเปลี่ยนของความหมายของการไอ้บัตรเลือกตั้งมันเป็นยังไงซื้อเสียงมากขึ้นน้อยลงในแต่ละยุคในยุคเจ้าพ่อเนี่ยใช้ความรุนแรงหรือใช้เงินมากกว่าแล้วเปลี่ยนมายังไงในยุคหลังรัฐมนูลปี40ถ้าจะกรุณาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังได้สั้นๆอีกเรื่องนึงที่ผมอยากรู้ซึ่งอาจจะเป็นพาร์ทต่อไปที่อาจารย์ยังไม่ได้พูดก็คือว่ากรณีศึกษาของอาจารย์67จังหวัดเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยเชิงพื้นที่ปัจจัยเชิงเฉพาะที่ทำให้บางจังหวัดเราก็ยังเห็นภาพผูกขาดของเจ้าพ่ออยู่ใช่ไหมแม้ไม่ว่าจะมีความรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ตามแต่เปรียบเทียบกับจังหวัดที่ไม่มีเจ้าพ่อหรือไม่มีความรุนแรงเนี่ยปัจจัยอะไรเป็นตัวกำหนดอาจารย์พูดมาหน่อยนึงถึงปัจจัยเรื่องธุรกิจของผู้สมัครใช่ไหมครับแต่บางจังหวัดเนี่ยทำไมมันเปลี่ยนยังไงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมีผลทำให้ระดับความเป็นเจ้าพ่อลดน้อยหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรสองเนื่องความแรงอย่างไรอาจารย์จะเลือกตอบอันไหนก็ได้นะครับผมไม่ได้บังคับอาจารย์ตอบทุกอันอาจจะตอบเลยที่เดียวถามที่เดียวก่อนโอเคคุณเดินมาถาม
ครับผมใช้แก้วนวล นะครับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่2ครับก็ผมอยากจะถามอาจารย์ที่ผมจะสโคปลงมานะครับจากเมืองประเทศมาในการเมืองมหาวิทยาลัยนะครับที่เพิ่งเลือกตั้งไปวันที่25นะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่มีอะไรครับแต่ว่าปีนี้มันรุนแรงมากครับถึงขั้นข่มขู่ทำลายร่างกายจานิวก็เพิ่งโดนไปนะครับเนี่ยพออยู่พรรคเดียวกับผมนะครับพอเลือกตั้งเสร็จผมก็โดนเตะออกจากพรรคทันทีนะครับได้8ที่นั่งอะไรเงี้ยครับผมก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าเห็นอาจารย์บอกว่าผลประโยชน์เนี่ยมันทำให้เกิดความรุนแรงทีเนี้ยผมก็อยากจะทราบทัศนะของอาจารย์ครับว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยแค่ตำแหน่งประธานสภาเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่แบบคนจะต้องทำทุกอย่างเพื่อไปล็อบบี้พรรคนู้นไปล็อบบี้พรรคนี้ไปขู่เด็กพรรคอื่นให้ลาออกจากปาร์ตี้ลิสต์ไปขู่ทำลายร่างกายมาหาอาจารย์นิวว่าอาจารย์นิวผู้มีอิทธิพลก็มาขู่ทำลายร่างกายเขาอะไรครับอาจารย์ในทัศนะอาจารย์มองว่ามันมีประเด็นอะไรยังไงครับผมนะครับที่ผมถามน้องคนนี้หนึ่งว่าจ่านิวเป็นใครนะครับก็คือจ่านิวเป็นแอคทีฟิสต์คนสำคัญใช่ไหมของธรรมศาสตร์โอเคครับครับผมอาจารย์ประจักษ์ตอบเลยแล้วกันครับสองคนคืออันหลังตอบยากนะครับเพราะว่าคุณได้ยินข้อมูลวันนี้คือถ้าสำหรับนักวิชาการเราต้องบอกอันนี้เป็น irrational behavior คือผมยังมองไม่ออกจากแสงประธานสภานักศึกษานี่มันจะมีผลประโยชน์อะไรถึงขนาดนั้นงบประมาณก็คงน้อยนะ10กว่าล้านแล้วยังอ๋อ10กว่าล้านแล้วเหรออ๋อโอเคเยอะๆ10กว่าล้านเยอะละถ้าคือในสมัยยุคผมก็ตั้งพรรคเป็นลงอมทเหมือนกันนะครับก็สมัยนั้นไม่มีการแข่งขันลงพรรคเดียวนะครับ เป็นยุคราบคาบเหมือนกันนะครับแต่เราไม่ได้โกงการเลือกตั้งนะแต่ว่ายังไม่เข้าใจระดับการแข่งขันที่มันทำไมมันต้องดูเดือดขนาดนี้นะครับจริงๆผมก็ที่แรกคือที่แรกตอนเลือกตั้งใหม่ๆผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ผมไม่คิดว่าในมหาลัยธรรมศาสตร์ต้องย้ำว่าธรรมศาสตร์มันจะมีอะไรแบบนี้ครับพอผมเข้ามาเลือกตั้งพวกผมก็ลงปฏิลิสต์อันดับหนึ่งทีนี้ก็ทำงานกันไปสักพักแล้วทีนี้พอเราเลือกตั้งเสร็จพอตอนระหว่างเลือกตั้งเนี่ยเราก็ได้ข่าวมาว่าไอ้ที่ทำงานพวกผมเนี่ยพักที่หยุดที่ท่าประจันลูกศิษย์อาจารย์นะครับก็นะครับเดี๋ยวต้องบอกแล้วนะครับว่าคณะไหนนะว่าเขาเนี่ยไปข่มขู่เด็กพักอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าข่มขู่เด็กพักอื่นจริงหรือเปล่านะครับก็เพิ่งมารู้ตอนที่พี่ศรวิทย์นะครับที่โดนทหารจับไป3รอบนะครับอันนั้นเขาก็โดนเหมือนกันนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าเอ้าโดนจริงๆเหรอเพราะเขาโดนแบบรุมเป็นสิบนะจะมารุมประชาทันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันมีตำแหน่งไอ้ทีเนี้ยพักผมไปพักสปริงโหวตคือมี8ที่นั่งใช่ไหมครับถ้าหากว่าพรรคผมโหวตพรรคไหนเนี่ยพรรคนั้นจะได้เป็นประธานสภาแน่นอนเพราะแต่ละพรรคอื่นมันเท่ากันหมดนะครับแล้วทีนี้มันก็มีข้อบังคับอยู่ว่าประธานสภาเนี่ยจะเป็นได้แต่เด็กที่ศูนย์รังสิตเท่านั้นเพราะเด็กที่ศูนย์อื่นจะเป็นไม่ได้เพราะศูนย์การศึกษาใหญ่อยู่ที่รังสิตทีนี้คนนี้ก็ด้วยความดันด้นนะครับก็ไปล็อบบี้พรรคอื่นหมดเลยทั้งที่ลำปางนะครับที่ท่าพระจันทร์นะครับที่รังสิตนะครับล็อบบี้หมดแล้วก็ไปยื่นคำร้องตอบกองกิจการนักศึกษาให้มีการเปิดประชุมวิสามัญเพื่อแก้ข้อประกาศให้ท่าพระจันทร์เป็นประธานสภานักศึกษาได้นะครับก่อนการประชุมสามัญใหญ่ซึ่งผมก็บอกว่ามันไม่ถูกครับมันต้องเปิดประชุมสามัญใหญ่ก่อนค่อยเปิดประชุมวิแก้นะครับแต่ก็ไม่เป็นผลนะฮะแล้วทีนี้พอพวกผมพอเขาเห็นว่าเขาคุมพวกผมไม่ได้ก็จัดการข่มขู่พี่ศรวิทย์นะครับแล้วก็เตะพวกผม4คนออกจากเก้าอี้เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เห็นว่าได้เสียงหมดแล้วนะครับทีนี้ผมก็เลยอยากถามทัศนาอาจารย์ว่าไอ้ความรุนแรงที่มันไปข่มขู่ชาวบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็การไปล็อบบี้แบบเกมการเมืองที่แบบโหดร้ายมากนะครับมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอาจารย์มองว่ามันเป็นเพราะผลประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าต้องบอกนะครับที่เขาข่มขู่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นลูกหลานพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะฮะที่แต่จริงๆนะครับผมไม่ขอพูดว่าพรรคไหนนะครับเห็นอาจารย์เขาเคยพูดพรรคแมลงสาบเลยสักอย่างเห็นอาจารย์เขาเคยพูดนะครับก็ลูกหลานพรรคการเมืองพรรคนี้นะครับอาจารย์มองว่ามันเกี่ยวกับการเมืองประเทศไหมครับที่ว่าเขาจะต้องการไต่ตอนนี้โชว์ผลงานหรือว่าทำอะไรสักอย่างเพื่อต้องการไต่ไปการเมืองประเทศอะไรครับหรือว่าอาจารย์มองว่าเป็นแค่ผลประโยชน์แค่เงินในงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาอะไรประมาณหรือว่าทั้งสองอย่างครับคือเอาเป็นว่าผมว่านี้มันตอบยากนะเพราะว่าเราไม่มีรายละเอียดถ้าเกิดยังไงก็คุยกันหลังจากนี้ก็ได้ครับเพราะว่าไม่รู้รายละเอียดจริงๆนะครับคงต้องคุยกันอีกในวาระหนึ่งนะจัดสัมมนาก็ได้นะครับการเมืองของการเมืองความรุนแรงแต่ว่า
ขอตอบอาจารย์อภิชาติละกันนะครับสำหรับคำถามเราเดี๋ยวเราไปคุยกันก็ได้นะครับหลังจากงานสัมมนาการซื้อเสียงเนี่ยในแง่เม็ดเงินไม่ได้ลดลงหมายถึงปริมาณเงินที่ไหลเวียนอยู่ในตลาดการเมืองในเวลามีการแข่งขันหาเสียงแต่การซื้อเสียงกำหนดผลการเลือกตั้งน้อยลงนะครับหมายถึงเงินกำหนดผลการเลือกตั้งน้อยลงก็คือแม้จะมีการใช้เงินเยอะแต่ว่าเงินไม่ได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยที่ชี้ขาดผลการเลือกตั้งไม่ได้เป็น determining factor และจริงผมว่าพอไปศึกษาประวัติศาสตร์มันน่าสนใจนะครับเวลาเราย้อนไปที่ว่าการซื้อเสียงเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทุกคนจะพูดถึงโลก101ใช่ไหมครับก็คือการเลือกตั้งปี2122นี่แหละประชาธิปไตยครึ่งใบที่มันเริ่มมีการซื้อเสียงมันมาด้วยกันนั่นแหละการใช้เงินกับการใช้ความรุนแรงเพราะคนอยากเข้าสู่ตำแหน่งแต่ถามว่าจริงๆแล้วทำไมที่ร้อยเอ็ดถึงเป็นที่ที่มีการซื้อเสียงเยอะที่สุดจริงๆคนซื้อเสียงเนี่ยคือคนที่มีฐานเสียงน้อยเลยต้องใช้ซื้อเสียงแล้วตอนนั้นทำไมมันใช้เงินเยอะก็เพราะว่าพวกทหารและอดีตข้าราชการกระโดดไปเล่นการเมืองหลัง6ตุลาโดยที่ตัวเองไม่มีฐานเสียงในจังหวัดนั้นๆอย่าลืมว่า2522เนี่ยตอนนั้นแม้แต่พันเอกณรงค์กิตติขจรแกยังไปลงเลือกตั้งมันเป็นยุคที่ทุกคนรู้สึกต้องเข้าสู่สนามเลือกตั้งอันนี้เป็นเวทีของอำนาจแล้วทีนี้คุณเป็นข้าราชการคุณไม่เคยอยู่บางคนเป็นนักธุรกิจหิ้วกระเป๋าเงินไปจากกรุงเทพอ่ะหลายคนนะครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อหิ้วกระเป๋าชาวบ้านเรียกกระเป๋าเจมบอนเห็นกระเป๋าหนังสีดำชาวบ้านรู้ละอันนี้เอาเงินมาแจกเงินเป็นถุงเป็นถังทำไมต้องแจกเยอะเพราะตัวเองไม่เคยอยู่ในจังหวัดเลยด้วยซ้ำบางคนนะครับไม่มีฐานเสียงไม่เคยมีผลงานฉะนั้นจริงๆซื้อเสียงในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบที่เยอะส่วนหนึ่งเป็นเพราะการกระโดดเข้าสู่สนามเลือกตั้งของไอ้ตัวละครแบบนี้ที่ไม่มีฐานเสียงในพื้นที่นะครับในแง่พื้นที่เนี่ยจังหวัดไหนยิ่งผูกขาดมากเงินซื้อเสียงยิ่งต่ำต่อหัวอันนี้ชัดเจนนะครับในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยชาวบ้านที่น่าสงสารมากคือที่จังหวัดสระแก้วผมถามว่าน้าได้รับเงินเท่าไหร่บอกโหอย่าให้พูดเลยอาจารย์50บาทโหทำไมน่าสงสารขนาดนี้ก็คือไม่ต้องแจกไงครับไม่ต้องแจกก็ชนะราคาตลาดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ400-500นะในการเลือกตั้งปี54เนี่ยหมายถึงจังหวัดอื่นนะโดยมาตรฐานเขาได้400-500ยิ่งคุณอยู่ในจังหวัดที่มันการแข่งขันมากอ่ะโอกาสที่จะได้รับเงินเนี่ยเยอะการซื้อเสียงจะเกิดขึ้นเยอะที่สุดในพื้นที่ที่มันไม่ชัดเจนและมีการแข่งขันสูงแต่พื้นที่ผูกขาดแล้วเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลือกตั้งแล้วนะครับส่วนในแง่เชิงพื้นที่เนี่ยมีปัจจัย2ประการหลักๆที่จะทำให้นะครับรุนแรงหรือไม่1โครงสร้างอำนาจทางการเมืองว่าผูกขาดหรือเป็น2ขั้วหรือว่ามีหลายขั้วถ้าผูกขาดชัดเจนเนี่ยถ้าคุณมีอันนี้ก่อนแล้วเนี่ยแม้จะมีลักษณะทางเศรษฐกิจมีนักการเมืองแบบ rent seeking ที่เข้ามาสู่สนามเลือกตั้งมันก็จะไม่รุนแรงเพราะคุณผูกขาดได้แล้วไอ้กรณีที่เกิดความรุนแรงคือมีโครงสร้างการเมืองแบบมีกลุ่มการเมือง2ขั้วแข่งกันเช่นในจังหวัดแพร่หรือมีกลุ่มการเมืองแบบเบี้ยหัวแตกเลยอย่างนครสวรรค์ลพบุรีและอีกหลายจังหวัดแต่ไม่ได้หมายว่าทุกจังหวัดที่มีโครงสร้างการเมืองแบบเบี้ยหัวแตกหรือ2ขั้วจะรุนแรงเสมอไปอันนี้มันจะไปเกี่ยวกับอีกปัจจัยหนึ่งแล้วก็คือว่าลักษณะของนักการเมืองที่มาแข่งขันในสนามเลือกตั้งนะครับในจังหวัดที่มีลักษณะการเมืองไม่ผูกขาดแล้วลักษณะของนักการเมืองที่เข้ามาแข่งเนี่ยผัวพันกับธุรกิจกิจการทางเศรษฐกิจแบบ illegal หรือพวก underground ทั้งหลายหรือกิจการที่ต้องการการผูกขาด monopoly ธุรกิจเหมืองแร่ธุรกิจนะครับป่าไม้ธุรกิจสลากกินแบ่งอะไรพวกนี้หวยใต้ดินหรือว่าธุรกิจที่ค้าเหล้าค้าขายพวกนี้ก็ถ้าสองแฟกเตอร์นี้มาบวกกันโครงสร้างทางการเมืองที่ไม่ผูกขาดนะครับกับลักษณะทางเศรษฐกิจแบ็คกราวด์ของคู่แข่งขันก็จะพบความรุนแรงสูงครับเดี๋ยวผมขออีกสัก3คำถามแล้วกันเดี๋ยวตามคิวนี่คือน้องคนข้างหลังก่อนนะครับแล้วก็อาจารย์สุขุมที่ปิดท้ายนะ
สวัสดีครับเชื่อกันนิดนะครับเป็นนักศึกษาตกงานครับก็มี2คำถามสั้นๆนะครับคำถามแรกคืออยากถามอาจารย์ประจักษ์เรื่องเทรนด์เรื่องความรุนแรงการเลือกตั้งในอนาคตนะครับพอดีอ่านข่าวเมื่อเช้าเห็นคสช.เขาจะรวบโครงสร้างใช่ไหมครับจากที่มีอบจ.อบต.เทศบาลมันก็จะกลายเป็นเหลือแค่อบจ.เทศบาลนะครับก็เลยอยากถามว่าต่อไปเนี่ยเทรนด์ความเลือกการเลือกตั้งกับความรุนแรงมันจะลดลงหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่เข้าใจอะครับจากดู PowerPoint เมื่อกี้ครับว่าเฉพาะมันก็จำนวนลดลงแล้วแล้วก็4แฟกเตอร์ที่อยู่บน PowerPoint มันถ้าสมมติว่ามีการรวบโครงสร้างจริงความรุนแรงมันจะลงเป็นลูกศรลงเกือบหมดนะครับก็เลยอยากถามว่าถ้ายิ่งมีการรวบอำนาจความรุนแรงก็จะยิ่งน้อยลงใช่หรือเปล่าครับคำถาม2เรื่องจำนวนมือปืนนะครับพอดีที่อาจารย์อธิบายว่ามันเป็น demand driven นะครับก็คือเวลาเราอยากจ้างมือปืนจากจังหวัดอื่นก็สามารถที่จะข้ามจังหวัดได้เช่นที่บอกว่าถ้ามีความรุนแรงที่อะไรนะเชียงใหม่ก็สามารถจ้างมือปืนที่เพชรบุรีได้แต่ว่าถ้าใช้คำอธิบายแบบนี้มันจะไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมจังหวัดหนึ่งถึงมีมือปืนเยอะอะไรเนี่ยครับอาร์กิวเมนต์นี้มันไม่ valid ครับก็เลยอยากถามว่ามุมมองของอาจารย์ต่อจำนวนมือปืนมันอธิบายได้แนวอื่นหรือเปล่าอะไรเนี่ยครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวอาจารย์สุขุมแล้วก็พี่นี้ขอว่าขอคำถามแบบไม่ต้องขอกระชับกระชับนะครับอาจารย์เพราะว่าเราเวลาเกินนิดนึงกระชับครับพอดีพูดถึงเรื่องความรุนแรงการเลือกตั้งเนี่ยอาจารย์พูดถึงว่าสมัยจอมพลป.เนี่ยมีความรุนแรงเพียงกรณีเดียวใช่ไหมแต่ผมจำได้ว่าค่อนข้างเยอะคือไอ้ความรุนแรงที่ไม่ใช่เกิดจากการเลือกตั้งแต่เกิดจากการที่คนที่อยู่ในอำนาจทางการเมืองต้องการรักษาอำนาจต่อเนี่ยสมัยจอมพลป.คุณเตียงสิริขันธ์คุณนะ4รัฐมนตรีที่ถูกสังหารอย่างทารุณนั่นนะนะฮะผมคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์แต่ไม่ใช่เกิดจากการเลือกตั้งผมว่าถ้าดู3ยุคที่อาจารย์ว่าเนี่ยไอ้ความรุนแรงที่เกิดจากการที่จะเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการก็ตามที่ต้องการรักษาอำนาจไว้เนี่ยเพราะอาจจะมีการท้าทายหรือมีไอ้สิ่งที่มาทำให้ตัวเองต้องสูญเสียอำนาจไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องเดียวกับที่อาจารย์ศึกษาหรือเปล่าว่าความรุนแรงที่เกิดจากการเลือกตั้งเขาจะได้ผลมีข้อสรุปเช่นเดียวกันกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการที่คนอยากจะรักษาอำนาจไว้เมื่อเป็นรัฐบาลนะครับครับขอบคุณครับผมนักปฏิวัติ2507ครับขอถามอาจารย์ประจักษ์ว่าในกรณีที่ประชาชนแตกแยกทางความคิดทั้งสองฝ่ายเนี่ยในขณะปัจจุบันนะครับแบ่งเป็นฝ่ายสีเหลืองกับฝ่ายสีแดงเนี่ยฝ่ายสีแดงนี่จะต้องโค่นล้มสถาบันนะฝ่ายสีเหลืองนี่ก็ต้องกำจัดฝ่ายสีแดงผมก็จะถามว่าถ้าเราจะใช้หลักธรรมมาครับข้อใดในการแก้ไขปัญหานี้แล้วนำไปสู่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองได้ที่สำคัญคือได้ภายใน2เพลงยุทธ์ด้วยครับภายในอะไรนะครับภายใน2เพลงยุทธ์ครับครับคำว่าข้อ2ครับถามว่าคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับเหมาะสมกับสมัยหนึ่งและอาจจะไม่เหมาะสมอีกสมัยหนึ่งถูกต้องนะครับถ้าถูกต้องขอให้อาจารย์ที่อธิบายทำความเข้าใจให้ด้วยครับขอบคุณครับตอบคำถามสุดท้ายก่อนนะครับต้องขอสารภาพอย่างนี้นะครับทั้งสองคำถามนี้เกินระดับสติปัญญาของผมเลยครับทั้งสองคำถามนะครับคือตอบไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่าคืออ่านนิยายกำลังภายในเยอะนะครับแต่ว่าศึกษาธรรมะน้อยนะครับแต่สมมุติจะเอาหลักธรรมข้อเดียวสำหรับผมคือความอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่างแล้วก็สติสัมปชัญญะนะครับโดยเพราะการที่จะไม่ด่วนสรุปปักป้ายว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาคิดอะไรแล้วเขาจะลงมาอะไรนะครับนะครับส่วนอีก2คำถามนะครับคำถามของอาจารย์สุขุมนะครับขอบคุณมากเลยครับที่อาจารย์เวสประเด็นนี้ขึ้นมาซึ่งจริงเป็นประเด็นสำคัญในวิพลผมไม่ได้เอ่ยขึ้นมาคือว่าในยุค
เผด็จการทหารไม่ใช่ว่าไม่มีความรุนแรงมีความรุนแรงทางการเมืองโดยเฉพาะโดยรัฐสูงมากถ้าใครศึกษาคงรู้เผ่าศรียานนท์อัศวินแหวนเพชรและตำรวจในสมัยก่อนตำรวจลับที่ใช้ความรุนแรงนะครับอุ้มฆ่านักการเมืองหรือปัญญาชนนะครับแต่ว่าอย่างที่อาจารย์พูดก็คือว่าความรุนแรงทางการเมืองในยุคเผด็จการทหารเป็นความรุนแรงนอกกระบวนการเลือกตั้งเพราะตอนนั้นสถาบันการเลือกตั้งมันไม่ได้มีความหมายการแข่งขันมันไม่ได้อยู่ที่เวทีการเลือกตั้งการแข่งขันมันไปอยู่ที่อื่นนะครับเวลาปัญญาชนฝ่ายค้านเลยเข้าคัดค้านรัฐบาลมันก็รวมกลุ่มเป็นองค์กรบ้างและปัญญาชนเหล่านี้นะหนังสือพิมพ์นะครับหรือส.ส.ที่มีบทบาทมากๆก็จะถูกสังหารนะโดยรัฐบาลนะครับฉะนั้นมันเป็น non electoral killings แต่มันก็คือ political violence คือ state violence นะครับคือความรุนแรงโดยรัฐมันเป็นโลจิกเดียวกันไหมจริงๆก็เป็นโลจิกเดียวกันในแง่ที่ว่าจริงๆความรุนแรงทางการเมืองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญของ elite ไทยมาโดยตลอดในการรักษาอำนาจตัวเองไว้นะครับฝ่ายที่ใช้ความรุนแรงมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่ประชาชนคนธรรมดาเพราะจริงไม่ได้มีศักยภาพหรือมีกำลังที่จะไปใช้ไม่ใช่อาวุธที่ประชาชนเลือกใช้สักเท่าไหร่นะครับจริงๆความรุนแรงทางการเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากข้างบนมากกว่าเสมอถ้าเทียบสัดส่วนกันนะครับเป็นอีลิตนะครับ เป็นเครื่องมือของอีลิตในการรักษาอำนาจซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนความล้าหลังของชนชั้นนำไทยนะครับที่เลือกสิ่งหนึ่งที่เป็นปริศนาของคนที่เขาศึกษาการเมืองไทยคือชนชั้นนำไทยเนี่ยจริงๆดูเหมือนจะประนีประนอมแต่จริงไม่ได้ประนีประนอมเท่าไหร่วัฒนธรรมของชนชั้นนำไทยเนี่ยคือสู้กันแบบแตกหักเยอะมากและการรับประหารแต่ละครั้งในอดีตจอมพลป.จอมพลสฤษดิ์เป็นต้นมาก็คือการรับประหารมันเป็นเครื่องมือของชนชั้นนำในการกำจัดกันเองนะครับและการขึ้นสู่อำนาจนะครับสำหรับคำถามแรกนะครับจำนวนมือปืนคือโดยทั้งประเทศเนี่ยตามข้อมูลของตำรวจเนี่ยจำนวนมือปืนของไทยอยู่ระหว่าง800 900ถึงประมาณ 1,200 คนบัญชีมือปืนที่เขามีอยู่นะครับถามว่ามันคำอธิบายผมย้อนแย้งกันไหมผมคิดว่าไม่ย้อนแย้งนะครับในแง่ที่ว่าการที่ซุ้มมือปืนจะมีมากหรือน้อยในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งปัจจัยในทางประวัติศาสตร์แล้วก็ปัจจัยในเชิงโลเคชันในเชิงพื้นที่นะครับหรือว่าบางจังหวัดเนี่ยอำนาจรัฐอำนาจตำรวจมันอ่อนแอหน่อยนะครับโอกาสที่คุณจะทำธุรกิจผิดกฎหมายก็มีเยอะเช่นพวกจังหวัดตามชายแดนใช่ไหมครับมันก็มีมือปืนซุ้มมือปืนมากกว่าในบางจังหวัดแต่ว่านะครับอย่างที่บอกก็คือว่าไอ้ซุ้มมือปืนที่จะเยอะหรือน้อยซึ่งมันถูกกำหนดโดยปัจจัยอื่นๆในแง่ภูมิศาสตร์หรือในแง่ประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยวันเมื่อมันดำรงอยู่แล้วเช่นในเพชรบุรีมีมือปืนเยอะมากหลายซุ้มเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยการเมืองเพชรบุรีสงบมาเป็น 10-20 ปีแล้วนะครับเพราะเหตุผลหนึ่งก็คือว่าการแข่งขันเนี่ย1ตระกูลเจ้าพ่อเดิมก็อำนาจลดลง2ก็คือจริงๆทั้ง2ตระกูลที่เขาแข่งขันกันเนี่ยจริงเขาเป็นตระกูลเดียวกันเขาเป็นญาติกันนะครับมันก็มีไอ้มือปืนเพชรบุรีก็เลยตกงานในจังหวัดตัวเองอะก็ต้องไปรับจ้างนอกจังหวัดเพราะว่าในจังหวัดมันไม่มีดีมานด์แล้วแต่อย่าลืมก็คือเขาตั้งซุ้มกันมานานแล้วมีความสืบทอดจากบอสเขาจากรุ่นพี่จากรุ่นก่อนอยู่ดีมันจะย้ายลกลากไปตั้งจังหวัดอื่นมันไม่ได้ใช่ไหมครับมันไปเหยียบถิ่นคนอื่นอ่ะคุณก็ต้องอยู่ในจังหวัดตัวเองแต่คุณไปรับงานที่อื่นได้ใช่ไหมครับแล้วกลับมาการไปตั้งซุ้มย้ายซุ้มคุณเป็นคนเพชรแล้วอยู่ดีคุณจะไปตั้งซุ้มที่จังหวัดอื่นเลยเนี่ยอันนี้มันเหยียบจมูกเจ้าถิ่นเขานะครับแต่รับงานเฉยๆได้นะครับก็เหมือนอาจารย์มหาวิทยาลัยไปรับสอนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่คุณต้องมีสังกัดก่อนคุณอยู่ธรรมศาสตร์แต่คุณไปสอนแม่ฟ้าหลวงได้ก็เป็นอาจารย์รับจ้างเราก็เป็นมือปืนรับจ้างเหมือนกันทางวิชาการนะครับสุดท้ายความรุนแรงในอนาคตจะลดลงไหมผมคิดว่าถ้าแนวโน้มเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าจะลดลงเพราะเทรนด์ที่ผมเห็นก็คือว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคที่เราเห็นการกลับมาของระบบราชการฉะนั้นทั้งในแง่ระดับท้องถิ่น
การเลือกตั้งท้องถิ่นจะถูกตัดตอนมากขึ้นใช่ไหมครับการเลือกตั้งระดับชาติก็จะถูกควบคุมมากขึ้นให้มีพลังน้อยลงในการกำหนดว่าใครจะขึ้นสู่อำนาจมันจะถูกบอนไซอ่ะพูดง่ายๆมากขึ้นการเลือกตั้งทั้งจะถูกทำให้เป็นหมันอ่ะทำให้เป็นสถาบันที่แม้จะมีคุณไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แต่การกำหนดว่าใครจะขึ้นสู่อำนาจเนี่ยมันจะมีกลไกอื่นๆเข้ามาแทรกแซงถ้าดูตามแนวโน้มนะครับตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยฉะนั้นเทรนด์ก็คือข้าราชการจะกลับเข้ามามีอำนาจอย่างในท้องถิ่นเนี่ยชัดเจนนะครับก็คือเอาข้าราชการมานั่งโดยตำแหน่งใช่ไหมครับในแง่นี้เนี่ยอาจจะแก้ปัญหาความรุนแรงในการเลือกตั้งได้จริงการเลือกตั้งก็จะสงบราบเรียบมากยิ่งขึ้นแต่มันก็จะเป็นการถอยกลับไปสู่ยุคของจอมพลป.จอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมมาคือมันจะเป็นการเลือกตั้งที่สงบสันติแต่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับกระจกแบบโผดหูอย่างนี้แหละครับนะครับก็นะครับก็ขอบคุณครับคือครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากครับถึงอาจารย์จะจบแบบโผดหูแต่ว่าเราก็ยินดีนะครับที่อาจารย์มาพูดให้ทางคณะเราฟังเดี๋ยวเชิญอาจารย์พิชาติมอบขวัญให้อาจารย์ประดับหน่อยครับครับของขวัญได้ครับก็ขอบคุณการประดับมากครับขอบคุณทางทุกคนทุกท่านด้วยนะครับถ้าสนใจสัมมนาคณะเศรษฐศาสตร์ก็ดูในเว็บไซต์คณะเราได้เรื่อยๆนะครับจะมีจัดงานน่าสนใจอยู่เรื่อยๆ www.econ.tu.ac.th นะครับครับผมขอบคุณมากครับ